สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้กลับมาเล่นปิกอเด็กกับเอฟอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาในปิกอะคริสตันนะคะในหัวข้อใครคือคนที่จะอยู่เคียงข้างคุณเป็นคนสุดท้ายนะคะใครคือคนที่จะได้อยู่เคียงข้างคุณเป็นคนสุดท้ายนะคะมีไพ่ให้เลือกสามสำรับนะคะหรือจะเลือกจากคริสตันบนหินก็นได้นะคะสำรับที่หนึ่งอันนี้ค่ะ สีฟ้าอ่อนๆนะคะสำหรับที่2อันนี้ค่ะสำหรับที่3อันนี้ค่ะชอบสำหรับไหนมากที่สุดเลือกสำหรับนั้นเลยนะคะเอฟจะให้เวลาเลือก5วินาทีค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเอนที่เลือกสำหรับที่หนึ่งนะคะคริสตันสีฟ้าอ่อน,ออนสีแบบพาทเทลพาทเทลแต่มองไกลๆจะเหมือนสีขาวนะคะนี่เพื่อนเอนสมได้ไพ่เด l สโลทาโรนะคะสำหรับนี้เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ทาโร่กันก่อนนะคะ ใครคือคนที่จะได้อยู่เพียงข้างคุณเป็นคนสุดท้ายคะใบแรกบาลาน์ค่ะบาลาน์อันนี้คือจัสติกคนที่คู่ควรเท่านั้นนะคะบาลาน์สมดุลหยินหยางคู่ควรคนที่เป็นคู่แท้เลยนั่นแหะค่ะนะคะคู่บารมีคู่แท้ j u s t i c โอ้ราชาถือเหรียญ king of coin เขาอาจจะเป็นชาวทาตลมก็ได้นะคะกุมมิถุนหรือวัตุนก็นได้นะคะหรืออาจจะเป็นชาวทาตดินมังกรพฤกษบกันนะคะชีวิตค่อนข้างเจริญก้าวหน้านะคะคนคนนี้น่าจะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงแข็งแกร่งและโอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้าไปแบบ ไกลเลยทีเดียวนะคะน่าจะเป็นคนที่ทำงานอยู่ในส่วนงานราชการรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรใหญ่ๆเติบโตในหน้าที่การงานอย่างดีเป็นอย่างดีเลยในอนาคตเป็นคนที่จะเป็นผู้นำคุณได้นะคะเป็นคนที่จะเป็นผู้ปกครองเป็นคนที่จะเป็นร่มโพร่มใสให้กับคุณได้เป็นคนที่น่าเคารพนับถือเป็นตัวอย่างที่ดีด้วย เอฟว่าคุณเจอสายเปยแน่ๆเลยอันนี้ที่จริงมันใกล้จะออกมาแล้วเมื่อกี้แต่ว่าเอาไว้แล้วสับใหม่ก่อนเผื่อไม่ใช่นะคะโชคชะตาของคุณคือคุณจะได้คนที่ค่อนข้างจะเป็นคนที่อยากดูแลเอาใจใส่คุณให้ดีที่สุดคนที่เขาอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณมากที่สุดแล้วนี่ก็มีความเป็น j u s t i c ขึ้นมาด้วยเห็นไหมคะตาช่างนี่ j u s t ิส ตาช่างความสมดุลความคู่ควรและความเท่าเทียมนั้นแสดงว่าชาวกองที่หนึ่งตัวคุณเองนะ่ะคู่ควรกับสิ่งนี้จริงๆพลังงานของคุณคู่ควรพลังงานของคุณเกิดมาเพื่อให้ได้รับสิ่งดีๆพลังงานของคุณเกิดมาแล้วจะต้องมีคนมาดูแลมาปกป้องมาใส่ใจนะคะเอฟคิดว่าคุณได้ของดีแน่ๆไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณน่าจะได้ของดีแน่ๆนะคะเป็นคนที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วด้วย ามไม่เท้าน่าจะเป็นคนไกลนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมหรือจะเป็นชาวไทยที่ไกลออกไปเห็นไหมคะข้ามภูเขาข้ามทะเลข้ามฟ้าข้ามทะเลมาหน้าที่การงานเป็นคนที่แบบไปได้ไกลมากๆเนะ่ยเขาเติบโตมาแบบไหนเขาแบบเกิดมาแบบไหนก็ตามนะ่ะอนาคตของเขาคือคนที่จะมองไปข้างหน้าแล้วแบบ หมือนเขาจะเห็นผลงานของตัวเองแบบสุดลูกหูลูกตาอะไรแบบนั้นนะคะเหมือนกับว่าเขาจะเติบโตไปได้ไกลมากๆเลยจากสิ่งที่เขาเกิดมานะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมจสิงหรือวัฒนูก็ได้นะคะแล้วเขาเป็นคนแบบเจ้าแผนการนักวางแผนเจ้ากลยุทธ์แล้วเป็นการแบบชี้ไม้ชี้มือให้กับแบบบริวารที่อยู่รอบข้างนั่นแสดงว่าเขาน่าจะเป็นคนที่มีบริวารมากนะคะเติบโตไปเป็นผู้บริหารอะไรแบบนั้นเลยถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงเก่งมาก working woman นะคะหรือคุณอาจจะมีดวงชะตาที่ว่าถ้าหากมีเธอแล้วคุณจะชีวิตยิ่งแบบเจริญก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองเนะ่เพราะว่าเป็นคู่ที่ส่งเสริมพลังชีวิตของกันและกันนะคะเป็นเหมือนคู่บุญที่ทําบุญมาด้วยกันดีมากๆเลยอาจจะได้พบกันด้วยเรื่องของการทํางานก็ได้นะคะคุณทั้งคู่อาจจะมีฐานะตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่ดีกันทั้งคู่เลยคือคู่ควรกันนะคะ อาจจะทํางานต่างกันหรือทํางานเหมือนกันก็ได้แต่ลักษณะความสําเร็จน่ะไปแบบคู่กันไปเลยไปแบบช้างเท้าหน้าช้างเท้าหลังไปได้วยกันนะคะแต่เอฟอ่านเรื่องแบบหนึ่งมาเขาบอกว่าจริงๆแล้วช้างเท้าหน้าช้างเท้าหลังน่ะช้างน่ะเดินด้วยเท้าหลังก่อนช้างจริงๆแล้วก้าวด้วยเท้าหลังก่อนนั้นแสดงว่าแบบคนที่เป็นชาวทั้งหลักช้างคนที่เป็นเท้าหลังของช้างนั่นแหละจะเป็นคน ไปก่อนก้าวไปก่อนนะคะแล้วคนที่อยู่ข้างหน้าน่ะค่อยตามไปตามแรงผลักดันของผู้อยู่เบื้องหลังนะคะสำนวนที่ว่าช้างเท้าหลังก็คือจริงๆแล้วเท้าหลังนำหน้าไปก่อนนั่นไงล่ะคู่มาแล้วคู่มาแล้วคุณจะได้ครองคู่กับคู่แท้เลยคู่บารมีด้วยราชาราชนีถือเหรียญน,นะคะโอ้ควีนออฟคอย king of c o i ่างฝ่ายต่างเป็นคนที่มีจิตเมตตาการุณามากๆเลยนะคะอันที่จริงคุณทั้งคู่นะ่ะเป็นคนที่มีจิตฝักใฝ่ในบุญกุศลมีจิตฝักใฝ่ในการทําคุณงามความดีเขาเรียกอะไรมีอุดมการภายในจิตใจนะ่ะไพ่สามไม้เท้ากองนี้คุณทั้งคู่เป็นคนที่มีอุดมการภายในจิตใจอยากจะทำสิ่งดีให้กับผู้อื่น อยากจะทําสิ่งดีให้กับสังคมนะคะแล้วก็เป็นคนที่เนื้อในแล้วจริงๆแล้วเป็นคนมีเมตามากๆแล้วชีวิตคือเจริญรุ่งเรืองอย่างที่สุดดูภาพวาดข้างหลังนะคะรูปประต่ายก็คือร,รูปรูปที่แสดงสัญลักษณ์ถึงความเมตตาปราณีนะคะความมั่นคงนี่นั่งเก้าอี้ เป็นบัลลังขนาดนี้โปรยปลายเหรียญลงมานะคะในอนาคตจะมีการเกื้อกูลกันและกันให้มีชีวิตอย่างผาสุกร่มเย็นถือไม่เท้ายอดทองระบองยอดเพชรและยังจะสร้างความมั่งคั่งมั่งมีร่วมกันอีกมากมายไม่ใช่ว่าคุณแบบเกาะเขาหรือเขาเกาะคุณอะไรแบบนี้นะคะแต่เป็นการอยู่ร่วมกันและช่วยกันสร้างสารรค์เขาเรียกคู่สร้างคู่สมนะคะคู่สร้างคู่สมพัฒนาจิตวิญญ,ญาณไปควบคู่กันไปด้วยกันแล้วไปได้ไกลมากๆเลย แล้วคุณจะรักใคร่ปรองดองกลมเกลียวกันเป็นอย่างดีนะคะแล้วอยู่ด้วยกันอะมีต่รังสรรค์สิ่งที่ดีๆเสริมพลังบารมีของตนของคู่ตนแล้วในอนาคตชาติก็คือเก็บบุญเก็บกุศลร่วมกันไปอีกมากมายเลยไพ่สวยมากเลยวันนี้เอฟสังเกตดูว่าส่วนใหญ่แล้วสโลโมชันแบบไพ่จะออกมาแบบ ตามจริงนะคะตามจริงแล้วค่อนข้างดุไพ่พชุดนี้ค่อนข้างดุแต่วันนี้ออกมาแบบโอเคมากเลยนั่นไงติดมา2ใบเจ็ดเหรียญผลผลิตอันอุดมสมบูรณ์นะคะเจเหรียญแม้ว่าในรูปนี้จะออกมาเหมือนกับว่าเล่นพนันแล้วกแบได้เงินอะไรแบบนั้นแต่จริงๆแล้วนะ่ะการการเล่นเกมชีวิต มันก็เหมือนการพนันชีวิตลงมาใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบน,นี้แล้วเก็บเกี่ยวอะไรได้บ้างคุณดังคู่หนะเหมือนคู่หูที่จะมาเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆนะคะเหมือนทําอะไรมากมายเพื่อคนอื่นแต่กลับได้สิ่งดีๆกลับเข้าตัวมากมายเลยเป็นเป็นคุณงามความดีด้วยเป็นความมั่งคั่งมั่งมีด้วยที่สร้างสรรค์ได้อย่างง่ายดายเมื่ออยู่ร่วมกันทั้งสองคนนะคะแล้วหก้วย คุณทั้งคู่เป็นคู่แท้จากอดีตชาตินะคะซิกออฟคัพคือโซเม e คือคู่จากอดีตชาติหรือคนที่คุณเคยรู้จักอยู่แล้วแสดงว่าใครคือคนที่จะได้อยู่เคียงข้างคุณเป็นคนสุดท้ายคุณอาจจะได้รู้จักมาก่อนหน้านี้แล้วมีการหวนกลับมาอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าไพ่หกถ้วยคือการหวนกลับมาเขาอาจจะเป็นชาวทัตน้ํามีนกรกฎหรือว่าพิจิกก็ได้แต่คุณโปรดรู้ไว้เลยว่าถ้าหากคุณกับเขาอยู่คู่กันเมื่อใดชีวิตของคุณแบบ สงบร่มเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริงเห็นไหมคะบ้านสวนดอกไม้ความสวยงามความงดงามการดูแลเอาใจใส่การคุ้มครองพออยู่ด้วยกันปุ๊บจะไม่มีอุปสรรคหรืออะไรเกิดขึ้นเลยนะคะอะไรก็สำเร็จได้โดยง่ายดายด้วยหกถ้วยเป็นไพ่พลังงานดีที่เอฟชอบมากๆเลยหกคาถาอะไรกันหกหก วิกตอรี่ชัยชนะนะคะชัยชนะความรักของคุณเปรียบประดุจชัยชนะ The fool The fool ไรเงินไขอิสระภาพไรเงินไข Oh empress คุณเป็นเจ้าของดวงใจนะคะราชนีถือไม้เท้า ดานหนึ่งเหรียญค่ะหนึ่งถ้วยค่ะโอ้สองถ้วยแล้วเมื่อกี้เอฟเห็นว่าเหมือนจะมีเอ็มเพลเออร์ออกมาด้วยแต่เอฟแบบเอาทีละใบนะคะแต่ไม่เป็นไรเอฟรู้แล้วแหละว่าคุณทั้งคู่นี้มีดวงคู่บารมีเลยจริงๆมีดวงคู่บารมีนะคะเอฟคิดว่าถ้าดูฟฟูออกมาแล้วก็ดามูนออกมาบางทีคุณและคุณและเขาอาจจะมีช่วงเวลาที่ห่างไกล อาจจะต้องคบกันแบบระยะทางไกล long distance relationship นะคะหรืออาจจะมีช่วงเวลาที่ห่างกันแล้วคิดถึงหวยหากันมากๆเลยนะคะเขาอาจจะคิดถึงหวยหาคุณเหลือเกินหรือไม่ก็คุณ,คณก็เฝ้ารอเขาอะไรแบบนั้นคุณทั้งคู่จะมีสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงเป็นสัมผัสพิเศษสัญชาตญาณพิเศษที่เชื่อมโยงกันเสมอๆนะคะเพราะว่าจิต ดวงจิตของคุณอนะ่ะจะเชื่อมโยงกันด้วยความด้วยความรักความสุขความทุกข์อะไรคุณจะจับความรู้สึกและสัญญาณของการแลกกันได้ขอให้รู้เลยว่าคนคนนี้รักคุณแบบหวยหาสเสน่หาพิสวาส์ุ่มหลงลุ่มหลงลุ่ม,ล,ม,ล,ม,ล,มลึกและเป็นความรักที่ดิ่งลึกซึ้งนะคะความรักที่ดิ่ง,งลึกซึ้งดิ่งจริงๆ <c oughs> คำพูดคำจะเอฟพยายามจะพูดให้นิ่งๆแต่ก็อดไม่ได้ที่จะพูดผิดหกคาา คุณได้รับชัยชนะจริงๆเลยหรือเหนือหัวใจของเขาในดวงใจของเขานะ่ะพื้นที่ทั้งหมดในดวงใจของเขาเป็นของคุณนะคะเอ็มเพรสคุณคือคนที่เมื่อเขาได้มาพบเจอแล้วไม่อาจไม่รักไม่ได้เลยไม่ไม่อาจห้ามใจไม่ให้รักไม่ได้เลยเพราะว่าคุณเป็นคนที่เป็นเป็นเจ้าของดวงใจเรื่อยมา ทำสิ่งดีงามให้กับเขาเรื่อยมามาแต่ไหนแต่ไรมาแต่ไหนแต่ไรที่เคยครองคู่กันมาที่เคยคบหากันมาที่เคยเป็นคนรักให้กับการแลกกันมาคุณเป็นสิ่งดีงามในใจของเขามาทุกภพทุกชาติเพราะฉะนั้นสิ่งใดก่อเกิดในชาติภพนี้ให้คุณมาเป็นที่รักดังดวงใจมันย่อมไม่ใช่เรื่องบังเอิญคุณเป็นที่รักเพราะคุณทำเอาไว้ดีแล้วนะคะนี่ ผู้ชายจะได้เจอผู้หญิงเก่งมากๆที่ค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองสูงนะ่ะอยากทําอะไรก็ทําแบบมีความฝันแบบไหนก็จะทําแบบนั้นไม่ค่อยจะมานั่งแสวงหาโชคชะตาอะไรไม่ค่อยจะมานั่งแบบรอคอยให้ใครมาเกื้อกูลช่วยเหลือนะคะเกื้อกูลตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเก่งมากๆเลยนะคะและคุณน่ะอยู่ใกล้เธอคุณจะไม่รู้สึกเบื่อคุณจะไม่รู้สึกว่าคุณถูกกดข่มอะไรแต่ยิ่งอยู่ใกล้คุณยิ่งภาคภูมิใจในตัวเองแล้วก็อยากจะอยู่ใกล้เสมอๆเสมือนแบบ น้องน้องน่ารักสองสองคนนี่นั่งอยู่ข้างๆถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะเป็นผู้หญิงที่แฟนติดมากๆเลยนะคะถ้าได้อยู่ด้วยการเคียงคู่กันในอนาคตเขาจะไม่ค่อยอยากไปไหนไกลจากคุณการอยู่ใกล้คุณเป็นพื้นที่ที่สบายใจสําหรับเขาการได้นั่งอยู่ใกล้ๆคุณการได้ทําอะไรเพื่อคุณการได้มองเห็นคุณอยู่ในสายตาตลอดเวลาเป็นสิ่งที่ทําให้เขามีความสุขคุณทาให้เขาภาคภูมิใจและคุณทําให้เขาแบบมีหัวใจที่ สบายใจจริงๆไม่ไืไ่อได้อยู่กับคุณและเอฟสังเกตเห็นว่าราชินีถึงไม้เท้าผู้นี้มงกุฎเธอเป็นแบบต้นไม้แล้วรังนกนะคะดูสิคะใครๆก็อยากอยู่ใกล้คุณแบบมากๆเลยนะอะไรๆอยู่รอบข้างคุณก็ดูเปล่งประกายแล้วก็มีความสุขมีรอยยิ้มเสมอๆนะคะไกลๆนู่นยังเห็นเป็นคาร์ลหาดด้วยความสําเร็จมาถึงแน่นอนถ้าหากคุณทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันหนึ่งเหรียญแล้วก็หนึ่งถ้วยสิ่งมีค่าดวันเห็นไหมคะนี่ มาด้วยโชคชะตาจริงๆแล้วเป็นกุญแจที่ไขดวงใจของก,การแลกกันได้หากคุณทั้งคู่ยังไม่ได้ครองคู่อยู่ด้วยกันจะรู้สึกว่าทําไมรู้สึกว่ายังไม่พบสิ่งที่ตามหาทําไมรู้สึกหัวใจไม่ได้ถูกเติมเต็มแต่พอได้อยู่ด้วยกันปุ๊บความรักล้นใจเห็นไหมคะเต็มน้ําแห่งความรู้สึกอารมณ์ห่วงแห่งความรักความอ่อนหวานเต็มจนล้นใจเมื่อได้อยู่เคียงข้างกัน และนี่คือคู่แท้สองถ้วยคุณจะได้สมหวังในความรักกับคนที่ตัวเองรักด้วยคุณก็รักเขาเขาก็รักคุณมากมายแล้วคุณเป็นแบบหนึ่งในดวงใจเลยด้วนนะคะหนึ่งในดวงใจสิ่งที่มีค่าสำหรับดวงใจของเขาเสมอแล้วมีสัญลักษณ์ของแหวนสัญลักษณ์ของการแบบจะต้องแต่งงานครองคู่กันในชาตินี้แหละนะคะแม้ว่าจะต้องแบบรอคอยหน่อยเพราะว่าไพาเเ่เจ็ดเหรียญ่ะเจ็ดเหรียญสามไม้เท้าคือไพยอย่แห่งการรอคอยแต่คุณชนะใส่ๆตั้งแต่ ได้พบเขาแล้วเพราะว่าเขารักคุณนะคะเรื่องโชคชะตาเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันมันจะมีเหตุผลพิเศษบางประการที่ทำให้คุณทั้งคู่อาจจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคไปนะคะเพราะว่าไพ่หกคาถาคือการฟันฝ่าอุปสรรคไปหรือโชคชะตาอาจจะอยากทำให้คุณได้เรียนรู้ต่างฝ่ายดังได้เรียนรู้ชีวิต ประสบการณ์ของตัวเองให้มากขึ้นอีกหน่อยเพื่อให้คู่ควรกับการแลกกันเพื่อให้คุณคู่ควรกับเขาและเขาคู่ควรกับคุณเพราะว่าต่างฝ่ายต่างอยู่ด้วยกันแล้วจะต้องไม่ทําอะไรที่เป็นการทําร้ายกันเพราะฉะนั้นต้องมีวุฒธธิภาวะทางอารมณ์ต้องเติบโตทางอารมณ์ต้องรู้จักเป็นผู้ใหญ่ต้องรู้จักจัดการกับความสุขของตัวเองให้ได้ นั่นอาจจะเป็นเหตุผลก็ได้นะคะเพราะคุณทั้งคู่อยู่ด้วยกันแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วรู้จักรักกันแบบไร้เงื่อนไขรู้จักรักกันแบบไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นอยากจะให้กันและกันมีความสุขอย่างเดียวนั่นคือนั่นคือความรักของคุณทั้งคู่นะคะคุณเป็นความสุขของเขาจริงๆนะคะคุณเป็นความสุขของเขาเลยถ้าคุณมีความสุขเขาก็มีความสุขถ้าคุณไม่มีความสุขเขาก็ ไม่อยากมีความสุขเนะี่ยนั่นคือความรู้สึกของเขานะคะแล้วมาหกถ้วยสองถ้วยแล้วเอ็มเพรสราชาราชนินีถือเหรียญคือแบบไพ่งามมากวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ออร์เคด้วยนะคะวันนี้เอฟตั้งใจจะอ่านแค่สามสำรับเพราะว่าเอฟเอามาจุกๆเลยวันนี้เอาไพ่มาจุกๆเลยเอฟ ใช้สี่ใบนี้ไว้วันนี้เริ่มที่ไพ่พระพิคเนสนะคะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยทำนายด้วย ใครคือคนที่จะได้อยู่เคียงข้างคุณเป็นคนสุดท้ายคะ่ะความสามารถในการรักอะไรกัน Capacity to love ความสามารถในการรักคนคนนี้เขาน่าจะรู้จักความรักจริงๆความรักแท้ๆนะคะ Personal transformation การเปลี่ยนแปลงตัวตนขออีกใบหนึ่งคะ่ะ Reflection การสะท้อนกลับ การสะท้อนกลับกระจกภาพสะท้อนของคุณเองใครกันที่จะได้อยู่เคียงข้างคุณคนที่มีความคิดสติปัญญาทัศนคติทางความรักคล้ายๆกันกับคุณคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองคนที่พึ่งพาตัวเองได้คนที่คนที่เกิดมาเป็นคู่บารมีคนที่เกิดมามีใจบุญสุนทานมีความเมตตามีความเป็นผู้ใหญ่และเป็นผู้ให้เสมอเป็นผู้อยากจะหยิบยื่นอะไรให้คุณเสมอเหมือนที่คุณก็อยากจะหยิบยื่นอะไรให้เขาเสมอ ยิ่งคุณอยู่ด้วยกันคุณจะรู้สึกเลยว่าความสุขมันประเดประดังมาจากไหนเนาะนะคะเพราะว่าเพราะว่าคุณเจอ perfect match เจอคนที่แบบต่างฝ่ายต่างอยากเป็นผู้ให้นะคะซึ่งเอฟคิดว่าเพราะว่าความสุขมันจะล้นใจขนาดนี้หรือเปล่าโชคชะตาจึงต้องพยายามเปลี่ยนแปลงคุณทั้งคู่ด้วยแบบให้เจอเรื่องราวมากมายก่อนที่จะได้อยู่เพียงข้างก,กันก็ได้เพราะว่า personal transformation การเปลี่ยนแปลง ส่วนบุคคลน่ะตัวตัวเราต้องต้องเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นตัวเขาต้องเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นถึงจะได้อยู่ด้วยกันจริงๆนะคะในการเปลี่ยนแปลงตัวตนแสดงว่าคุณน่าจะเป็นแรงบันดาลใจความรักน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้เขาพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อมีคุณก็ได้นะคะแล้วคุณก็ได้พัฒนาตัวตนจากการได้มีความรักมาอย่างมากมายนะคะ ถ้าหากคุณอยู่ด้วยกันตั้งแต่แรกมันจะมีความสุขมากๆแล้วคุณทั้งคู่อาจจะไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยจากความรักก็ได้ไพ่บอกแบบนั้นนะคะความเชื่อคะ่ะ my life is divinely guided ชีวิตของฉันได้รับการชี้นำจากสวงสวรรค์นี่เป็นคู่แท้ผู้บารมีที่สวงสวรรค์พยายามชักจูงมาให้ได้พบเจอไม่ใช่ คู่กรรมแน่ๆแม,แม้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่คุณทั้งคู่มาด้วยบารมีเดิมมาด้วยกุศลรักมาด้วยสิ่งดีงามที่ทำต่อกันและกันและรักกันไม่ไม่คลอนคลายไม่เสื่อมคลายนะคะคุณมาด้วยความเชื่อคุณมาด้วยแบบสิ่งที่จะมาสิ่งที่จะมาเกื้กูลกันโดยเฉพาะเลยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะนำพามาให้ได้พบเจอ ความกระตือรือร้อนความกุลีกุจอศรัทธาอย่างแรงกล้าฉ,ฉันเฉลิมฉลองทุกอย่างในชีวิตและฉันก็มีความสุขอย่างไร้ขีดจํากัดโอ้โหลักษณะหมืนดุฟูที่ออกมาตั้งแต่แรกเลยที่ว่าแบบโอ้โหแบบ ไม่มีความกังวลใจใดๆเมื่ออยู่ด้วยกันมีแต่ความสุขใจเมื่ออยู่ด้วยกันนะคะรายซึ่งความทุกข์ใดๆเฉลิมฉลองความสุขในแบบที่ไม่มีข้อจํากัดเลยคนคนนั้นแหละตอนที่คุณอยู่ใกล้ความรู้สึกของคุณทั้งคู่มันจะกระตือรือรน้นเบิกบานแจ่มใสแล้วเขาก็จะเป็นคนที่ อยากดูแลเอาใจใส่คุณในแบบที่คุณไม่ต้องร้องขออะไรเลยเขาจะเป็นคนกุลีกุจอที่จะพยายามทําอะไรดีๆให้กับคุณยิ่งเห็นรอยยิ้มของคุณยิ่งเห็นความสุขของคุณเขาจะยิ่งมีความสุขคุณก็เช่นเดียวกันอยากจะเป็นพื้นที่ที่สบายใจอยากจะเป็นพื้นที่ที่สดใสสําหรับเขาเสมอนะคะเข้งควางล่องรอยคะ่ะ letting go ปล่อยไปปล่อยไป เดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงมันมีเวลาของมันไพ่บอกแบบนี้นะคะและหมายเลข27เิเนี่ยคะ่ะเพื่อน,เ,อนเป็นหมายเลขแห่งการพลัดพรากซึ่งอาจจะจริงเขาอาจจะเป็นคนไกลหรือคุณอาจจะเคยจากกันนะคะอาจจะเป็นแฟนเก่าคุณก็ได้หรืออาจจะแปลว่าตอนนี้คุณทั้งคู่อาจจะคบกันแบบระยะทางไกลนะคะ s o n g of s i เ e n บทเพลงแห่งนางเงือกการติดต่อพูดคุยสื่อสารการรับทราบ คุณทั้งคู่นะ่ะจะสื่อสารถึงกันได้เสมอแหละค่ะคุณทั้งคู่จะเป็นเหมือนพลังเหมือนโทรจิตอะไรแบบนั้นนะ่ะพลังจิตโทรจิตมีการส่งความรู้สึกถึงกันตลอดเวลารับฟังและรับรู้ห่วงอารมณ์ของกันและกันได้นะคะหัวใจเหมือนสื่อกันได้เลิฟความรักมะเขือเทศน้อย เมื่เขือเทศน้อยบอกว่าคนที่คุณรักคนที่เขาก็รักคุณเลิฟเลิฟ potion น้ำยาแห่งความรักคุณดูเหมือนโปรยเสน่ห์ทั้งหมดใส่เขาไว้แล้วเ,เขารักคุณทั้งหมดทั้งมวลในใจของเขาคือรักคุณเอาเอา,เอาทั้งใจของเขามาใส่ไว้ในมือของคุณเรียบร้อยนะคะมาใส่ไว้ในใจของคุณเรียบร้อยหัวใจของเขาก็คือหัวใจของคุณโฮปความหวังเดฟอร์ดิว ต่อให้คุณเจอกันแล้วแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันตอนนี้หรืออะไรก็ตามอย่างไรเขามีความหวังเสมอที่จะได้อยู่กับคุณนะคะเขาไม่เคยที่จะทิ้งความหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้เคียงข้างคุณตลอดไปความหวังสูงสุดเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเขาก็คือจะต้องอยู่ใกล้ๆคุณให้ได้นะคะจะต้องอยู่เคียงข้างคุณจะต้องดูแลคุณให้ได้ พาสไลท์ like, ชัดเจนเลยนี่คือความรักจากอดีตชาติคุณทั้งคู่เป็นคู่จากอดีตกันนะคะฮิลเลอร์เยียวยาผู้เยียวยา อ่านในเชิงของอาชีพหน้าที่การงานของเขาบางทีเขาอาจจะมีอาชีพที่แบบช่วยเหลือเกอื้อกูลผู้อื่นนะคะเช่นเป็นหมอพยาบาลเป็นครูเป็นใครก็ตามที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือนะคะเป็นแบบทนายความศาลอะไรข้าราชการนักวิสาหกิจองค์กรของรัฐอะไรก็ได้ที่เป็นคนที่จะช่วยเหลือผู้อื่นมีมีอุดมการณ์ในการทํางานแล้วทางานเพื่อเย,ยีเยวยาหัวใจเยียวยาชีวิตเยียวยา เรื่องของเหมือนกับความเป็นอยู่ให้กับผู้คนเช่นนั้นก็ได้นะคะหรืออีกอย่างหนึ่งอ่านในเชิงความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ไม่ว่าคุณทั้งคู่จะมีเหตุการณ์เคว้งคว้างร่องรอยหรือมีสถานการณ์ใดๆก็ตามเกิดขึ้นโปรดจงเชื่อโปรดจงเชื่อว่า ความรักของคุณทั้งคู่ไม่เคยสูญหายไปไหนเลยนะคะแล้วอีกไม่นานคุณจะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการเยียวยาความรักฮิลเลอร์นะคะคุณควรจะเข้าใจและมั่นใจเฟดเชื่อใจและมั่นใจวางใจในโชคชะตาของตัวเองว่าคุณจะต้องได้รับความรักแท้แน่ๆแล้วไพ่ก็ขึ้นมาไม่โกหก อกนะคะไพ่ขึ้นมาบอกเจาะจงเลยว่าคุณจะต้องได้รับความรักแท้ในชาติภพนี้แหละนะคะ a n s w e r it. prayer คำอธิษฐานถูกตอบรับคุณทั้งคู่เป็นคู่แท้ที่อธิษฐานขอจองผู้ร่วมกันมานะคะแล้วคำอธิษฐานนั้นถูกตอบรับทำสมาธิเอฟคิดว่าแน่ๆเลยว่าเพื่อนๆชาวกองที่หนึ่งกับ คนที่จะได้เคียงข้างคุณเป็นคนสุดท้ายนะ่ะจะต้องเป็นคู่ที่เคยฝึกแบบปฏิบัติธรมด้วยกันมาก่อนนะ่ะนะคะนอกจากจะรักกันแบบดูดดื่มนอกจากจะรักกันแบบอารมณ์ลึกซึ้งสเสน่หาพิสวาสแพชชั่นอะไรมากมายในช่วงวัยของแบบบ้านปลายชีวิตหรือวัยกลางคนเลยไปแล้วเอฟคิดว่าคุณทั้งคู่จะต้องร่วมกันทำความดีอะไรตามาศาสนาเลยเหมือนกับสร้างวัดสร้างโบสถ์อะไรแบบนั้นเลยหรือไม่ก็แบบ ทำสิ่งดีงามที่เป็นที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแบบศาสนาอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็แบบอธิษฐานร่วมกันและเป็นคู่บารมีที่อาจจะต้องสร้างตัวตนตั้งแต่แรกเพราะว่าคนที่จะมาสะสมบารมีนั้นจะไม่ใช่คนที่มาแบบเฉวยสุขอย่างเดียวถ้าคนเกิดมาในตระกูลที่ร่ำรวยอยู่แล้วก็จะต้องเหนื่อยในเรื่องอื่นแต่ว่าต้องเหนื่อยเหมือนกันแต่คุณนี่จะต้องมาสร้างสรร์ชีวิตกับเขาร่วมกันไปแบบเจริญก้าวหน้าไปไเรื่อยๆแล้วแบบจะเติบโตอย่าง มั่นคงในอนาคตและความมั่งคั่งจะมีอยู่แล้วเพราะว่าราชาและราชินีถือเรียนคือความมั่งคั่งอย่างที่สุดทั้งในฝ่ายหญิงฝ่ายชายคือมีความสามารถทั้งคู่นะคะแล้วก็จะร่วมกันเกื้อกูลให้ชีวิตของตัวเองมั่นคงยิ่งใหญ่แล้วคุณจะได้สร้างสารรค์สิ่งดีๆร่วมกันอีกเยอะเลยเพราะว่าคําอธิษฐานของคุณทั้งคู่ก็คือจะมาเกื้อกูลกันและจะมาส่งเสริมให้ทั้งจิตวิญญ,ญาณจิตใจตัวตน ของอีกฝ่ายหนึ่งจเจริญเติบโตและได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีทุกๆครั้งนี่คือความรักที่ยิ่งใหญ่และเป็นความหวังที่อยากจะจองคู่เป็นสิ่งดีๆที่สุดในชีวิตของกันและกันรเรื่อยไปนะคะแล้วคุณทั้งคู่จาเป็นคนที่มีสมาธิสติสมาธิปัญญาศีนบารามีอะไรดีมากๆเลยคุณทั้งคู่เหมือนจะรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องแบบธรรมะอะไรแบบนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ขุดออกมาใช้ เดี๋ยวคุณโตไปเรื่อยๆโตไปเรื่อยๆเขาอายุมากขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆยิ่งจะถูกดึงแบบความรู้เก่าความรู้เดิมที่เคยเข้าใจ ออกมาใช้เหมือนกับว่าพอไปฟังเรื่องราวดีๆก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อสิ่งนี้ใช่สิ่งนี้ถูกถูกต้องแล้วเพราะว่าตัวเองเคยฟังมาก่อนแล้วมาแบบชาติพบนี้พอได้เรียนรู้อะไรนิดๆหน่อยๆจะเข้าใจได้อย่างรวดเร็วคุณทั้งคู่จะเป็นคนที่ชาญฉลาดด้วยแบบปัญญานะคะปัญญาแล้วมาด้วยสติด้วยนั่นแหละคือคุณทั้งสองคนนะคะต้องวางแบบนี้ l u ม i n o s i t y ความส่องสว่างโชติช่วงชัดเจนและกระจ่างแจ้งค่ะคุณเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ของเขาเลย My Only Sunshine คุณเหมือนเป็นความสุขเดียวในชีวิตของเขาเลยเป็นดอกบัวอันบริสุทธิ์ผุดผ่องในชีวิตของเขาเป็นสิ่งดีงามที่สุดนะ่ะนะคะเป็นสิ่งดีงามที่สุดในชีวิตของเขาเลย เป็นเหมือนแสงดาวคอยนำทางแสงสว่างคอยนำใจอะไรแบบนั้นนะคะดูสิคะเขาจะต้องเจอสงครามในชีวิตแน่ๆน,นะคะเขาหรือคุณไม่คนใดคนหนึ่งแหละต้องเจอสงครามอะไรสักอย่างในชีวิตเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเพื่อไปเป็นมัส c ิว i ลีน่ะคนที่แบบเติบโตแข็งแกร่ง t h e d i s t o r t ์เ ทอเจตมัสคิวเลนตระหนักได้ว่าตนเองจะต้องลุกขึ้นมาเข้มแข็งและมุ่งมั่นทำอะไรเพื่อความรักสิ่งดีๆกำลังจะมาแล้วนะคะความรักของคุณจะต้องรอเวลาแลวจะต้องผ่านช่วงสงครามหรือผ่านอะไรสักอย่างหนึ่งไปนะคะแต่หลังจากที่คุณผ่านบทเรียนความรักไปแล้วนะมันจะไม่มีอะไรเข้ามากล่ามกายคนรักได้อีกต่อไปเลยเพราะว่าเหมือนกับพออยู่ด้วยกันแล้วพลังงานมันจะเหมือนสร้าง เขาเรียกอะไรสร้างโดมวิเศษปกป้องกันและกันนะคะแล้วจะไม่มีอะไรมาทําร้ายโชคชะตาของคุณทั้งคู่ได้อีกต่อไปแอบเห็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นแหละนะคะ Speak the language of love คุณพูดจากันเพราะมากๆเลยนะคะแล้วชีวิตก็แบบผาสุกร่มเย็นยั่งยืนจริงๆโอ้ซัพพอร์ตกันแล้วกันคู่บารมีบารมีอันนี้คือ speak the language of love นะคะ l o v i n g w o r d have the power to change life including you own ความรักคำรักนั้นแหละมีพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิต และสามารถเปลี่ยนแปลงตัวตนของเราได้คุณรู้ไหมตั้งแต่เขารักคุณเขาเป็นคนใหม่มากมายขนาดไหนเขาเติบโตมากมายขนาดไหนเขามีพลังหัวใจที่เข้มแข็งแข็งแกร่งมากมายเหลือเกินแล้วคุณด้วยเช่นเดียวกันเมื่อได้พบกับเขาตัวตนของคุณกลับเข้าสู่เส้นทางเดิมที่คุณมาเพื่อจะเป็นคุณมาเพื่อจะแบบ ชักจูงใจชักจูงใจเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันเข้าสู่เส้นทางที่อธิษฐานมานะคะแล้วดวงจันทร์วันเพนนี่ดวงดวงจันทร์นวลผ่องวันเพนญคือสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของการดึงดูดดึงดูดเข้าหากันและแรงดึงดูดครั้งนี้มาจากแรงบุญนะคะแรงบุญแรงกุศลจริง,รงๆเพราะว่าไพ่บอกเลยว่า บุญกุศลเหนี่ยวนำนำทางมานะคะคอนไซเดอร์โยกฟาวเดชั่นวางรากฐานที่มั่นคงให้กับชีวิตของคุณทั้งคู่อันที่จริงรากฐานที่คุณทั้งคู่สร้างมาร่วมกันในอัตีตชาตินั้นเจริญรุ่งเรืองมากๆเจริญพิพัฒน์สวัสดีมากๆแต่มันจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะคุณจะรู้จักเก็บรักษาคุณจะรู้จักสร้างมาคุณจะมี เหมือนกับยืนด้วยขาอันแข็งแกร่งของตัวเองแล้วคุณจะรู้จักว่าวาดความรักให้กับตัวเองวาดความแข็งแกร่งวาวาดความพิสมัยในห่วงแห่งความรักเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันคุณจะรู้จักวิธีการเอาใจใส่ดูแลกันและกันและอยู่เคียงข้างกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขผาสุขร่มเย็นตลอดไปนะคะคุณไม่ใช่มาเสเวรยรักแต่คุณจะมาสร้างสารรค์ความรักนะมาเป็นผู้สร้างมาลงมือสร้างนะคะ B-supportive e เป็นกำลังใจและสนับสนุนกันและกันเสมอมาเรื่อยมาเป็นกำลังใจและสนับสนุนกันเรื่อยมาตั้งแต่ไหนแต่รายชาติใดชาติใดก็เป็นเช่นนี้นะคะและ make a genuine effort to show you care แล้วก็ทำอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการพยายามแสดงออกว่าคุณแคร์กันและกันมากมายขนาดไหน คุณจะได้รู้เองเขาเป็นคนที่จะพยายามทําทุกอย่างยิงธนูสอนรักนะคะเหมือนกับว่าพยายามทําทุกอย่างเพื่อแสดงออกว่าเขาแคร์ว่าเขารักเหลือเกินว่าเขาทําทุกอย่างเพื่อคุณทั้งหมดทั้งมวลเขาก็ทําเพื่อคุณคุณจะได้รู้เองถ้าหากคุณไม่เคยรู้และไม่เคยมั่นใจเดี๋ยวคุณก็จะได้รู้ในสักวันหนึ่งคุณก็จะได้เห็นในสิ่งที่เขาเป็นทุกอย่างนี้ก็เพื่อคุณนะคะ แล้วคน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 นี้ค่อนข้างรักคุณแบบโรแมนติกลหลงไหลชีวิตในอนาคตของคุณเป็นไปในทิศทางที่ดีแน่ๆนะคะแถมดีกว่าเอาวันนี้แถมดีกว่าลูกเตา๋าของเล่นมาใหม่นะคะวันนี้เอาห้าลูกมาดูกันนะคะมุณนจะได้อะไรอีกภูเขาไฟระเบิดภูเขาไฟระเบิด โอ้อันนี้เหมือนกับทิ้งแบบลงชักโครกเลยเนาะแสงสว่างการแบบวนกลับแล้วก็ราชานะคะมงกุฎราชาเอฟคิดว่าคุณทั้งคู่น่ะน่าจะมีสถานการณ์อะไรบางอย่างผูเขาไฟระเบิดคล้ายเดอะทาวเวอรเลยนะคะแบบแบบที่น่าจะเป็นอุปสรรคความรักหรืออะไรที่เกิดขึ้นแล้วคุณทั้งคู่อาจจะต้องแบบอาจจะเคยทิ้งกันและกันก็ได้นะคะอาจจะเคยจากไกลจากกันแล้ววนกลับมาดูสิคะลูกเต๋าขึ้นแบบ เป๊ะเลยมีอันอื่นตั้งเยอะแต่ไม่ขึ้นขึ้นอันนี้นะคะแล้วก็มีการวนกลับวนกลับมาอีกครั้งวนกลับในเวลาที่เป็นความสุขของกันและกันเหลือเกินแสงอาทิตย์เฉิดฉายขึ้นมานะคะดวงตะวันทอแสงขึ้นมา แล้วก็มงกุฎนี่มาเมื่อพร้อมมาเมื่อสามารถดูแลเธอได้มาเมื่อคุณสามารถเป็นความสุขให้กับเขาได้ยังไงยังไงไพก็ออกมาบอกเลยว่าคุณจะสมหวังในความรักทุกสิ่งทุกอย่างถูกวางรากฐานมาอย่างแข็งแกร่งและมั่นคงคุณจะได้ครองคู่กันแบบยั่งยืนเลยล่ะคะ่ะแต่อาจจะต้องแบบรอนานเพราะว่าเหมือนกับ เมืองใหญ่ความรักที่เป็นคู่บารมีนะ่ะไม่ได้สร้างแค่วันเดียวมันจะเป็นระยะเวลานานแล้วมันอาจจะทดสอบอะไรคุณทดสอบอะไรเขามากมายแต่เวลาที่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเปล่งประกายความสุขความทวินหาความ พิสว่าดมากมายจริงๆนะคะแล้วคุณจะสมหวังในความรักแน่นอนอย่างที่สุดเลยนะคะไพ่ก็ขึ้นมาบอกให้เราเห็นนั่นแหละจริงๆนั่นแหละดูสิคะแบบภาวะสงครามจริงๆเนาะภูๆๆเขาไฟระเบิดและภาวะสงครามจะต้องเกิดขึ้นก่อนแต่สุดท้ายแล้วคุณทั้งคู่จะสมหวังและมีความสุขเหลือเกินในห้วงแห่งความรักนะคะนี่ สำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เพื่อนเพื่อนชาวกองที่หนึ่งเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆนมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยคะ่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีคะ่ะบายบายคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกสำหรับที่สองนะคะหรือคริสตัลอันนี้นะคะนี่ เพื่อนๆสมได้ไพ่วิชเชสทาโรนะคะหรือดวงดาวแห่งกาแล็กซี่ดวงดาวแห่งกาแล็กซี่เดี๋ยวเรามาดูไพ่ทาโรกันก่อนนะคะดูกันเลยค่ะใครคือคนที่จะได้อยู่เคียงข้างคุณเป็นคนสุดท้ายค่ะโอ้เอ็มเพรสไพ่ดีๆเอ็มเพรสนะคะ ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะเจอผู้หญิงที่แบบเป็นแม่ของลูกเลยเป็นคนที่คุณอยู่ใกล้และคุณมีความสุขคุณมีความสบายใจคุณมีความรู้สึกอบอุ่นในหัวใจอยู่ใกล้แล้วเหมือนอยู่ใกล้แหล่งน้ําทิพย์ฉโลมใจเห็น น้ำตกไกลๆไหมคะนู่นลำธารใสไหลยเย็นนะคะข้างหลังก็มีต้นไม้ยืนต้นตะง,งานคุณจะรู้สึกมั่นคงทางใจนะรู้สึกไม่หวั่นไหวรู้สึกวางใจว่านี่แหละใช่เลยเธอคนนี้แหละใช่เลยนะคะแล้วคุณจะรู้สึกว่าเธอเติมเต็มอะไรบางอย่างในหัวใจของคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณถูกรักที่สุดเลยในดวงใจคุณเป็นเจ้าของดวงใจคุณเป็นหนึ่งเดียวเลยนะคะในความรักของเขา เขามองว่าคุณใจดีมากๆเขามองว่าคุณอบอุ่นและแสนดีมากๆนะคะแม้ว่าจริงๆแล้วคุณจะแสดงออกแบบไหนดุบ้างร้ายบ้างน่ารักอะไรยังไงแต่ในสายตาของเขาในหัวใจของเขาคุณเป็นคนที่แสนดีที่สุดเลยจิตใจดีที่สุดเลยอ่อนโยนที่สุดเลยที่เขาเคยพบเจอมาแล้วเขารักคุณที่สุดเลยเจ้าของดวงใจขึ้นมาสำหรับที่เราก็เอ็มเพรสขึ้นมาเหมือนกันนะคะ คุณผู้ชายจะได้เจอผู้หญิงใจดีมากๆากแปดคระา อาจจะเป็นคนไกลอีกแล้วนะคะแปลคาถาการเดินทางการเดินทางการสื่อสารการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายตลอดเวลาพูดในเรื่องของการทํางานเพราะเขา,าจะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงสมบูรณ์ดีนะคะและในอนาคตก็จะเจริญก้าวหน้าด้วยและเป็นงานที่จะต้องเดินทางตลอดยกย้ายเดินทางหรือไม่ก็เคลื่อนที่ตัวเองตลอดเวลาไม่ค่อยอยู่ติดไม่ค่อยอยู่ติดที่เท่าไหร่นะคะมันคนเป็นเซลล์ที่ต้องแบบเดินทางขายตลอดหรือไม่ก็แบบเป็นเนื้องานที่จะต้อง ไม่อยู่ติดที่นะคะคนคนนี้แล้วก็เป็นนักพัฒนาด้วยเป็นแบบคนที่จะไม่หยุดที่จะเรียนรู้นะคะเป็นคนที่สนใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลาเลยพูดเก่งเจราจาเก่งนะคะพูดพูดเก่งแต่พูดไปไปในเชิงแบบเชิงที่ให้คนอื่นให้คนอื่นชอบให้คนอื่นแบบอยากจะรับฟังเป็นนักเจรจาที่ดีเป็นนักเจรจาที่ดีมากม อาจจะเป็นชาวธาตุดินมังกพรกพฤกษกันหรืออาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะคุณอาจจะได้พบเขาผ่านการสื่อสารทางโลกโซเชียลก็ได้นะคะอาจจะคุยกันผ่านออนไลน์ก็ได้เว็บเดทอะไรแบบนั้นก็ได้หรืออาจจะเป็นคนไกลที่มาเจอกันทำพร,รนค่ะธาตุไฟมาแรกนะคะนี่เมสิงธนู คุณเข้าใจกันแลวกันเป็นอย่างดีเลยนะคุณแบบเข้ากันได้ดีมากเลยไม่ต้องพยายามปรับเปลี่ยนอะไรตัวเองทั้งนั้นไม่ต้องพยายามที่จะเข้ากันได้ไม่ต้องพยายามที่จะหาเรื่องพูดคุยคือคุณจะยกเอาประเด็นอะไรมาพูดก็ได้ไปซะทั้งหมดเลยคุณจะพูดแบบไหนคุณจะอยากพูดเรื่องอะไรคุณก็สามารถเข้ากันได้เป็นอย่างดีและมีความสุขสนุกสนานร่าเริงเวลาได้คุยได้พูดได้คุยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะเหมือนเคมีเข้ากันแทมพ์แพรนมีความเป็นมีความ มีความเป็นคนรักด้วยนะคะเพราะว่าการถูกรักดังดวงใจขึ้นมาแล้วก็มีความเป็นเพื่อนที่จะพูดคุยจะแบบเหมือนกับว่าตักเตือนกันก็ได้นะคะเป็นคนรับฟังเป็นคนที่รับฟังและพร้อมพัฒนาและพร้อมที่จะฟังคำตักเตือนอยู่เสมอไม่ค่อยมีอัตราอีกโก้สูงในเรื่องของการถูกการถูกเหมือนกับบอกกล่าวอะไรแบบนี้นะคะมักจะรับเอาสิ่งที่ ถูกบอกกล่าวนั้นมาพัฒนาตัวเองมาปรับปรุงปรับตัวนะคะเป็นคนที่เป็นคนที่อยู่กับใครก็ได้ปรับตัวเก่งเฟรนลี่เข้ากับทุกๆคนได้เพราะฉะนั้นจะไม่มีปัญหาในเรื allora ่องของแบบเข้ากับญาติพี่น้องไม่ได้เข้ากับเพื่อนเขาไม่ได้เขาเข้ากับเพื่อนเราไม่ได้เขาเข้ากับพ่อแม่เราไม่ได้จะไม่เป็นอย่างนั้นคุณทั้งคู่เหมือนจะเข้าหาทุกๆคนได้อย่างง่ายดายไปที่ไหนใครก็รักไปที่ไหนใครก็ชอบไปที่ไหนก็ ทุกๆคนอยากจะคุยอยากจะสื่อสารอยากจะอยู่ใกล้ๆอะไรแบบนั้นเลยนะคะใช่ไมกระต่ายน้อยมานั่งอยู่ข้างๆแฮงแมนค่ะแล้วก็เป็นคนที่มองโลกในมุมที่ไม่เหมือนกับคนอื่นๆนะคะมองโลกได้แตกต่างจากคนอื่นๆนนะ่ะมองโลกในมุมมองใหม่ๆคุณนั่งคู่จะต้องมีระยะเวลารอคอยแน่ๆนะคะการผูกติดผูกติด อ่านไปอีกทางด้วยก็ได้นะคะเวลาที่เขาเจอคุณแล้วเขายึดมั่นถือมันในตัวคุณเขายึดมั่นถือมันในตัวคุณแล้วเขาแบบยังไงเขาก็ตัดคุณไม่ได้ยังไงคุณก็ตัดเขาไม่ได้พยายามจะไม่รักก็ยังรักหมดใจพยายามจะเลิกชอบก็ยิ่งเจ็บปวดหัวใจตัวเองก็คือไม่ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันรู้สึกว่า ถูกแวนเอาไว้ในความรู้สึกอย่างนี้เสมอมาแต่ว่ามันมีรัศมีทอประกายออกมาเป็นแสงเรืองรองตรงนี้นั่นแสดงว่าบางทีเขาอาจจะได้เข้าใจว่าทำไมคุณทั้งคู่ถึงไม่สามารถที่จะถอนใจออกจากกันได้เลยก็เพราะว่าอาจจะเป็นคู่กันหรือเปล่าเขาจะเริ่มเชื่อนะคะเชื่อในเรื่องโชคลางเพราะว่านี่อีกานะคะเอาแบบเหรียญนี้มา มันเหมือนกับเรื่องของโชคลางเรื่องของพรมลิขิตหรือเปล่าดี๋ยวเขาจะได้เข้าใจว่าอ๋อนี่เป็นพรมลิขิตของฉันหรือนี่จะเป็นบุพเพสนิวาสรักของฉันเขาน่าจะเอาเรื่องของคุณไปคิดไปขบคิดมากมายเลยว่านี่ใช่พรมลิขิตหรือเปล่าเหมือนเขาจะสร้างเหตุผลให้คุณทั้งคู่จะต้องเป็นคู่กันให้ได้อะไรแบบนั้นนะคะมารองรับอารมณ์และความรู้สึกที่มากมายที่หลั่งไหลมามากมายของเขาที่มีต่อคุณนะคะ แลเขาก็เป็นคนที่มองโลกในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่ถ้าหากคุณกับเขาได้คุยกันแล้วนะ่ะคุณจะมีแนวความคิดอะไรบางอย่างที่เข้ากันได้แต่เขาจะคิดในในอีกมุมมองหนึ่งที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนแล้วคุณก็จะคิดอีกมุมมองหนึ่งที่สามารถพัฒนาความรู้สึกของเขาได้ต่างฝ่ายต่างจะมีข้อเสนอและแนวคิดอะไรที่ทําให้อีกฝ่ายมองโลกในมุมมองใหม่ๆนะคะเอฟคิดว่าตอนที่คุณทั้งูู่ได้ร้รจัักกน ความคิดของคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกของเขาได้และความคิดของเขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกของคุณได้นะ่ะเพราะว่าไพ่ทำพแพรน์นอกจากจะเป็นความสมดุลแล้วยังเป็นการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปแบบพัฒนาสายรุ้งขึ้นมาทอประกายนะคะนั่นแสดงว่าไม่ใช่การจงใจบังคับเปลี่ยนแปลงแต่ด้วยเห็นเหมือนกับคุณจะมีอิทธิพลเขาก็จะมีอิทธิพลต่อคุณคุณก็จะมีอิทธิพลทำให้เขาเห็นสิ่งใหม่ๆที่สว่างสวยกว่าเดิมนะคะ ราชาถือดาบนี้คือไพ่ของคนที่เป็นนักปกครองไพ่ของผู้มีอำนาจในอนาคตนะคะอาจจะเป็นชาวท่านลมกลุมมิถุนหรือว่าตุลน,นะคะเป็นคนที่ชาญฉลาดมากๆเลยพูดจาตรงไปตรงมานะคะถ้าเรื่องงานคือพูดตรงทําจริงหนะ่ะเด็ดขาดในตัวเองเติบโตในหน้าที่การงานอย่างดีมากๆเลยสวมมงกุฎสวมมงกุฎแบบวิ่งวับเลยนะคะ ชีวิตเจริญก้าวหน้าได้ด้วยสติปัญญาและความสามารถนะคะเป็นคนยุติธรรมเป็นคนยุติธรรมเป็นคนที่มีความดีงามในตัวเองเป็นคนที่เด็ดขาดด้วยเวลาที่เจอปัญหาอะไรมักจะแก้ไขได้ทั้งหมดเลยแทบทั้งหมดเลยเป็นเป็นคนที่ถ้าหากคนอื่นทํางานนี้ไม่ได้แล้วเขาเป็นเป็นฝ่ายเข้าไปทําเป็นฝ่ายเข้าไปแก้เป็นฝ่ายเข้าไปดูน่ะเขาจะจัดการได้ด้วยนะคะ หกถ้วยเป็นคนที่คุณอาจจะรู้จักอยู่แล้วนะคะเป็นคนเก่าในอดีตมาอีกแล้วหกถ้วยอยู่ด้วยกันแล้วสนุกสนานเบิกบานร่าเริงใจภายนอกเวลาทำงานเวลาแบบ ทำหน้าที่ดูเคร่งขรึมนะคะดูจะเคร่งขรึมดูจะเป็นอะไรที่จริงจังมากๆเลยแต่เวลาที่อยู่ในห่วงแห่งความรักหรืออยู่กับคุณเขาจะเป็นเด็กทันทีเหมือนปั๊ปปี้เลิฟอยู่กับคุณแล้วเหมือน14อีกครั้งอยู่กับคุณแล้วเหมือนความรู้สึกย้อนวัยไปมีความสุขไปเหมือนเด็กๆนะคะ อยู่ด้วยกันแล้วไม่ต้องมีเรื่องสาระก็ได้อยู่ด้วยกันทําอะไรเล็ก <S <S ๆ,ๆน้อยๆทาอะไรที่ไม่มีสาระก็แสนที่จะสบายใจแสนที่จะมีความสุขใจเหลือเกินคุณจะเป็นคนที่ทําให้เขาได้มองเห็นคุณในอีกมุมมองหนึ่งว่าอู้เวลาที่คุณทำงานคุณเป็นอีกคนนึงเวลาที่คุณอยู่กับเขาคุณก็เป็นอีกคนนึงนะคะไม่เครียดเลยไม่มีความเครียดเลยเวลาที่คุณกับเขาอยู่ด้วยกันแต่เวลาทำงานน่ต่างฝ่ายต่างจริงจังมากๆเลยนะคะราชาธิดา คุณก็จริงจังในงานของคุณเขาก็จริงจังมากๆในงานของเขานะคะแบบไม่ยอมให้ตัวเองไม่ยอมให้ตัวเองทำงานไม่คุ้มเงินเดือนอะ่ะเขาก็จะเป็นคนอย่างนั้นแต่เวลานอกเวลางานสนุกชนานร่าเริงนะคะทำอะไรก็สบายใจทําอะไรก็ไม่กดดันกันและกันเลยจะเป็นพื้นที่ที่อีกฝ่ายหนึ่งจะสบายใจมากๆเวลาได้เล่าอะไรฟังเวลาที่ได้อยู่ใ,ใกล้ๆเวลาที่ได้ทำอะไรร่วมกันะ่ะ เขาถึงจะได้เสพติดคุณแล้วเขาจะไม่มีทางที่จะไม่มีทางที่จะเอาใจไปไหนจากคุณได้ถ้าหากเขาเคยอยู่กับคุณแล้วยิ่งถ้าหากยิ่งถ้าหากเคยเป็นคนรักของคุณอะ่ะยิ่งไม่มีวันตัดใจจากคุณได้เลยคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำนะคะมีนกรกรกหรือว่าพิจิก เป็นคนมีความรับผิดชอบสูงมีภาระเยอะอยู่พอสมควรเลยนะคะสิบไม้เทา้ทาธาตุไฟเม่สิงห์ธนูแต่ความเจริญก้าวหน้าอยู่เบื้องหน้าเขานะคะดูสิเป็นคนที่แบกภาระมีภาระเยอะในชีวิตของตัวเองนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทํานะ่ะ อาจจะสําเร็จช้าแต่แต่สาเร็จแน่นอนและและ,และสําเร็จอย่างอย่างยิ่งใหญ่สะดุดแล้วสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่จริงๆดูสิคาแบบเบื้องหน้าน่ะก็คืออะไรที่เจริญรุ่งเรืองและมั่นคงนะคะและอีกนิดเดียวเท่านั้นแหละเขาก็จะไปถึงแล้วนะคะเขาน่าจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากๆเลยพึ่งพาได้พึ่งพิงได้นะคะโอ้ ความรักปักใจความรักแบบวันไหวอ่อ,อนหวานในหัวใจคู่บารามีมาอีกแล้วเฮอร์มิค่ะสีถ้วยค่ะเด็กถือถ้วยค่ะเดะซันค่ะสามไม้เท้าค่ะ ใช่สำหรับก็คือหนึ่งดาบนะคะไม่ว่าคุณทั้งคู่จะมีอุปสรรคอะไร10ดาบไม่ใช่สิบดาบสิบไม้เท้าไม่ว่าคุณทั้งคู่จะมีอุปสรรคอะไรคุณจะสามารถผ่านไปได้นะคะและจริงๆคุณทั้งคู่ก็เป็นคู่บารมีอีกแล้วจักรพรรดิและจกักรพรรดินีนะคะราชาถือถ้วยคนคนนี้รักคุณแบบรัก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 ,รกแบบดิ่งลึกนะรักแบบ ไม่รักใครอีกเลยนะคะสี่ถ้วยเขาไม่ได้แคร์ใครเลยถ้าเกิดว่าได้รักคุณแล้วเขาไม่สนใจอะไรใครเลยแล้วก็จะหมกมุ่นอยู่ในความรักที่มีต่อคุณนะคะคุณเหมือนมาเป็นผนึกปิดหัวใจของเขานะ่ะพอพบคุณถ้าเกิดว่าได้หลวมตัวมาหลงรักคุณได้ให้หัวใจของคุณอะได้ให้หัวใจมาไว้กับคุณแล้วนะ่ะ เขาก็เหมือนอยู่แบบเหมือนหุ่นยนต์ไปแล้วก็ทํางานอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะนะคะ,นะคะแล้วไม่สามารถเลยที่จะไม่ใส่ใจในตัวคุณได้เหมือนคุณอ่ะจะมีพลังเหนือใจของเขาตลอดเวลานะคะคุณดูเหมือนจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาไปเลยจะเป็นวิญญาณของเขาไปเลยจะเป็นทุกอย่างที่ทำให้เขามีความสุขไปเลยเหมือนว่า โคดิพเอนเดนซี่ะสภาวะแบบอิงอาศัยสภาวะแบบพึ่งพาอาศัยความรักที่มีต่อคุณความรักที่มีต่อคุณจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นหากคุณหากคุณแบบทำอะไรเหมือนกับว่าไม่เมตตาเขาไม่รักเขา เขาจะหมดแรงเลยนะคะคนคนนี้เขาจะหมดแรงเขาจะไม่มีแรงเขาจะอ่อนเปลี้ยเพียแรงไปเลยเพราะเขารักแบบบูชาความรักคนคนนี้จะรักแบบบูชาความรักและถ้าเกิดว่าไม่มีกําลังใจจากคุณอนะเขาจะไม่อยากทําอะไรสีถ้วยเขาจะไม่อยากทําอะไรทั้งสิ้นเขาอยากเขาอยากแบบ อยู่เฉยๆไม่อยากทําอะไรทั้งสิ้นไม่มีความหวังไม่อยากจะเดินหน้าต่ออะไรแบบนั้นเลยหยุดชะงงักอย่างนั้นเลยนะคะความรู้สึกของเขาคือหยุดชะงงักคือไม่มีเชื้อเพลิงดําเนินชีวิตอะไรแบบนั้นคุณเลยจะเป็นแรงพลังงานหัวใจของเขาที่ทําให้เขาก้าวต่อไปได้เด็กถือถ้วย The sun แล้วก็สามไม่เท้านะคะ เขาคืออนาคตของคุณล่ะคะแล้วเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเลยในชีวิตให้คุณทั้งคู่ได้อยู่เคียงข้างกาันดูคนคนนี้มองอนาคตเพื่อคุณเสมอวางแผนอนาคตเพื่อคุณเสมอเขาเตรียมการทุกสิ่งทุกอย่างเลยว่าถ้าหากมีคุณในอนาคตเขาจะทําอะไรบ้างเขาจะดูแลคุณแบบไหนบ้างนะคะถ้าแสงตะวันขึ้นมาอย่างนี้ความสำเร็จในชีวิตยังไงก็เกิดขึ้นแน่นอนอันที่จริงนะคุณดวง ดีในเรื่องของความรักวัฒนธดีในเรื่องของความรักตั้งแต่ไพ่ใบแรกที่ขึ้นมาก็บอกอย่างนั้นเลยนอกนั้นเป็นแค่ภาพเหตุการณ์แต่ตัวจริงของคุณคือเอ็มเพรสเจ้าของตัวใจนะคะนั่งบัลลังอย่างสงบสบายอารมณ์เลยยังไงคุณก็ถูกปกป้องดวงใจโลกนะคะโล่หัวใจยังไงคุณก็ได้รับความสุขความสําเร็จในเรื่องราวของความรักยังไงคุณก็ต้องเกิดมาเพื่อสมหวังในความรักคุณได้หัวใจคุณได้ความรักนะคะ คนคนนี้เป็นคนที่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะได้เจอแบบพ่อของลูกนะคะนะลูกๆแบบนั้นอยู่ข้างหลังแล้วเป็นคนที่แข็งแกร่งทางสภาวะจิตใจแข็งแกรง่งทางอารมณ์ทุกอย่างแข็งแกร่งกับทุกเรื่องยกเว้นเรื่องความรักนะคะเขารักคุณอย่างแข็งแกรง่งแน่นอนแต่ถ้าเขาไม่ได้รับ พลังใจจากคุณถ้าเขาไม่ได้รับความรักจากคุณเขาจะอ่อนระหวยโรยแรงแล้วเขาก็จะแบบอ่อนเปรีย้ยเพรียแรงแล้วก็ไม่อยากจะทําอะไรเลยในชีวิตแต่ถ้าเขามีความรักหรือมีคนอยู่เคียงข้างมีพลังใจจากคุณเสมอเขาคิดว่าเขาไปได้เสมอไม่ว่าจะมีอุปสรรคไหนอยู่เบื้องหน้าเขาก็ทําได้พิชิตได้นะคะ สัญลักษณ์ของเอเมอร์เรอร์สหรับนี้นี่ข้างหลังเนี่ยจะเป็นแบบยอดภูผานะคะแสดงถึงความแข็งแกร่งแสดงถึงความมุ่งมั่นแสดงถึงความพิชิตชัยชนะไม่ว่าอุปสรรคมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนตัวเขายิ่งใหญ่กว่าใจเขายิ่งใหญ่กว่าและคนคนนี้น่ะเป็นเป็นแบบยอดแห่งความโรแมนติกลิซึมเป็นคนที่จะต้องใช้ความรักในการพิชิตชัยชนะ เหมือนจะต้องมีความรักเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเห็นไหมคะจะต้องมีความรักเป็นพลังใจให้ก้าวหน้าต่อไปไม่งั้นก็ไม่ได้อยากจะมีอะไรเพราะชีวิตของเขาจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากมีอะไรเท่ากับความรักความรักคือรางวัลที่สูงที่สุดสําหรับเขาความรักคือแบบสิ่งที่ยอดที่สุดสําหรับเขาอะไรต่างๆนานาที่เขาจะทําก็เพื่อที่จะให้คนที่รักมีความสุขที่สุด ะะเพื่อที่จะให้คุณมีความสุขที่สุดเพื่อที่จะให้คุณได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นเองนั่นคือคนที่คุณจะได้อยู่เคียงข้างในอนาคตนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วหนะ้าที่การงานดีแน่นอนถ้ามาอย่างนี้นะคะแต่เขาจะต้องสู้ด้วยตัวเองเนะี่ยเขาจะต้องแบบ แบกหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตนะคะแต่เขาจะเจริญก้าวหน้าแน่ๆล่ะ The Sun ขข้นมาให้ที่ดีที่สุด Empress Emperor นะคะต่างฝ่ายต่างมีความแข็งแกร่งทางจิตวิญญาณทางดวงใจแล้วคุณนะเป็นแบบพื้นฐานพลังใจของเขาเลยถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะเจอผู้หญิงที่เป็นพื้นฐานพลังใจของคุณและคุณจะรู้สึกเลยว่าความรักในครั้งนี้ช่างช่างแบบอบอุน่นช่างอ่อนโยนช่างเป็นพลังงานใจที่สําคัญสําหรับคุณนะคะ เดีย๋ยวเรามาดูไพ่อาราเค้าเพิ่มเติมนะคะมาดูสิดิ s ันก็สวยเอฟคิดว่าถ้าหากคุณไม่รักเขาน่ะ เขาเจ็บแน่เอฟคิดว่าเป็นอย่างนี้นะคะลักษณะลักษณะของเขาทีนี้เรามาดูไพ่พระพิคเนตกันนะคะเดี๋ยวขอพระพิคเนตสักสาใบนะคะใครคือคนที่จะได้อยู่เคียงข้างคุณเป็นคนสุดท้ายคะ่ะ protection การปกป้องดูแลคะ่ะ ขับเคลื่อนเห็นไหมว่าคุณเป็นแรงน้ํามันเชื้อเพลิงเห็นไหมคะแรงน้ํามันเชื้อเพลิงจอยขับเคลื่อนด้วยความสุขในความรักคนคนนี้เกิดมาเพื่อจะปกป้องคุณเกิดมาเพื่อจะปกป้องเกิดมาเพื่อจะทําให้คุณมีความสุขเกิดมาเพื่อที่จะได้ดูแลคือตามมาปกป้องตามมาดูแลนะคะเป้าหมาย เพราะฉะนั้นอนะ่ะเป้าหมายชีวิตของเขาก็คือการที่ได้อยู่เคียงข้างคุณการที่ได้ปกป้องการที่ได้ดูแลคุณถ้าเขาไม่ได้ปกป้องดูแลเขาจะเกิดความรู้สึกเจ็บปวดขึ้นในหัวใจขึ้นในจิตใจเพราะนี่คือไลฟ์โพโ์นะ่ะภารกิจรักของเขานะคะนี่คือภารกิจรักของเขาและชีวิตของเขาขับเคลื่อนได้ด้วยความสุขจากคุณนะคะ drive joy และอีกอย่างหนึ่งก็คือชีวิตของเขาจะเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยนะั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะไม่มีหยุดนิ่งเขาจะไม่มีวันแบบ หยุดนิ่งนะ่ะตัวตนของเขาจะเจริญเติบโตโก้าวหน้าและพัฒนาเป็นคนที่ฝักใฝ่หาสิ่งดีๆให้กับชีวิตไม่หยุดนิ่งยิ่งได้มีความสุขในความรักยิ่งได้มีพลังใจจากบุคคลที่เป็นที่รักแล้วเขาสู้ไม่ถอยเขาแบบมีพลังแบบเหมือนกับพญาช้างสารอนะไรแบบนั้นเลยนะคะพญาช้างสารมีพลังแรงใจสูงถ้าหากมีความรักแล้วนะ่ะไปได้ไกล ไปได้ไกลถ้าเจอความรักดีๆนี่จะไปได้ไกลามากเลยแล้วชีวิตจะผาสุกร่มเย็นตอนอยู่ด้วยกันจะมีแต่ความปิติสุขด้วยนะคะ The Sun Joy หกถ้วย Freedom อิสรภาพอันไร้ขอบเขตไหลผ่านตัวฉัน Embracing em ฉันสามารถ ฉันสวมกอดสิฉันสวมกอดและมีความรักตลอดชีวิตของฉัน Oh I am b r e s e d and l o v e all of my life ฉันสวมกอดฉันถูกสวมกอดฉันถูกอบอุ้มปกป้องและฉันได้รับความรักฉันมีความรักตลอดชีวิตของฉันอิสระภาพคุณทั้งคู่เน่ะเวลาที่มีกันแล้วกันแล้วจะไม่บังคับให้ ใครทำอะไรให้ได้ดังใจตัวเองเลยนะคะจะไม่เรียกร้องจะไม่เรียกร้องจะไม่บีบบังคับจะไม่ทำอะไรให้อีกฝ่ายหนึ่งแบบรู้สึกหดหูไม่ไม่มีความสุขแต่เวลาอยู่ด้วยกันจะให้อิสระภาพในการแบบใครอยากทำอะไร ใครอยากมีชีวิตแบบไหนใครอยากทำงานแบบไหนอะไรยังไงเขาก็จะส่งเสริมคุณในแบบที่คุณอยากจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะส่งเสริมให้คุณทำตามความฝันเขาจะส่งเสริมให้คุณเป็นไปในแบบที่คุณเป็นคุณไม่ต้องมาปรับอะไรเพื่อเขาคุณไม่ต้องมาเปลี่ยนอะไรเพื่อเขาเลยเขารักคุณในแบบที่คุณเป็นนะคะแต่คุณเองนั่นแหละที่พอรู้ตัวเองว่า ข้อนั้นฉันมีสิ่งที่บกพร่องข้อนี้ฉันมีสิ่งที่อาจจะทําไม่ดีทําให้เขารู้สึกไม่ไม่พอใจในอนาคตฉันจะปรับที่ตัวฉันเองก่อนเพราะฉันรักเขาเขาก็จะคิดกับคุณเช่นนั้นตลอดเวลาถ้าหากเขารู้แล้วว่าอะไรทําให้คุณไม่พึงพอใจอะไรทําให้คุณไม่สบายใจเขาจะปรับที่ตัวเขาเอง โดยที่คุณไม่ได้บังคับอะไรเขาเลยแต่เขาจะพอใจที่ได้เป็นความสุขให้กับคุณได้เป็นที่ที่สบายใจสำหรับคุณเขาอยากทำตัวให้คุณสบายใจวางใจผ่อนคลายนั่นคือเขานะคะแล้วทีนี้ถ้าคุณทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันคุณทั้งคู่จะปกป้องกันและกันเสมอนะคะปกป้องกันและกันเสมออยู่อยู่ด้วยกันแบบที่ สร้างความอบอุ่นแอมเบรสนะคะสร้างความอบอุ่นมีความรักด้วยกันไปตลอดชีวิตเลยคือจะไม่มีอะไรพลาดจากแล้วถ้าหากว่าได้มาครองคู่ปุ๊บคือจะขับเคลื่อนไปด้วยกันเลยนะคะไปด้วยกันแบบที่มีอิสระนะอยู่ด้วยกันอยู่ใกล้ชิดอยู่เคียงข้างแต่กลับรู้สึกว่ามีอิสระทางใจมากมายจริงๆเมื่อได้อยู่ใ,นใ,นใกล้ๆกันนะคะ c o r a l is wisdom อันนี้คือแบบปะกการางังอาณานิคมเมืองขึ้นผลงานที่สร้างขึ้นด้วยเวลาที่ยาวนานอันนี้จะต้องมีการรอคอยแน่ๆนะคะแต่คุณไม่ต้องห่วงหรอกค่ะนะคะเขาเป็นเมืองขึ้นของคุณแล้วนะคะ <c oughs> เขาเป็นอาณานิคมของคุณเรียบร้อยแล้วเขาถึงได้แบบรู้สึกแบบขาดคุณไม่ได้นะคะคนคนนี้ถ้าขาดความรักจากคุณ เอฟคิดว่าเขาจะหมดพลังไฟเหมือนกับหมดพลังแรงใจในการขับเคลื่อนชีวิตนะ่ะเหมือนชีวิตเขาจะไร้ความสุขไปเลยเหมือนกับขึ้นอยู่กับคุณเลยนะคะเทเลพาร์ตี้กระแสจิตเชื่อมต่อทางจิตโอ้โหนี่ไงแบบชัดมากนะคะถ้าหากคุณใจร้ายกับเขาเนะี่ยเขาแบบ เขาจะเดือดร้อนจริงๆนะคะคุณไม่ต้องทําอะไรหรอกคุณแค่โกรธเขาหรือใจร้ายกับเขาหรือแบบ ไม่พึงพอใจในตัวเขาเขาจะรู้สึกเดือดร้อนจริงๆนะคะเขาจะรู้สึกแบบร้อนอกร้อนใจร้อนรุ่มดังไฟเผาผ่านทั้งๆที่คุณไม่ได้ทําอะไรหรอกหรือไม่ก็ถ้าเขาแบบถ้าเขาทําให้คุณไม่พึงพอใจหรือถ้าเขาเผลอเรอเผลอเรอทําอะไรให้คุณไม่พึงพอใจตัวเขาเองนั่นแหละจะร้อนอกร้อนใจเองตัวเขาเองนั่นแหละจะแบบอยากทําอะไรเพื่อแก้ไขอยากทําอะไรเพื่อให้คุณมีความสุขอยากทําอะไรเพื่อแก้ตัวนะคะ คุณมีกระแสจิตท,ที่เชื่อมต่อกันด้วยนะคะพิธีการจารีตประเพณีริชัวริชัวริชวนสิ <laughs> อิโมชัน่นเห็นไหมว่าเขาเป็นคนที่ โรแมนติกลิซึมมากเวลาที่มีความรักก็จะมีความรักแบบดิ่งลึกอ่อนไหวทุ่มเทหมดใจเพื่อความรักแล้วก็อะไรอีกบางทีอิโมชั่นนี่แหละความหวั่นไหวนี่แหละทำให้เขาทำอะไรแบบเพียเพ้ยนๆนะคะคนคนนี้บางทีเพี้ยนพราะรักก็ก็มีคุณจะได้เห็นแต่ว่าจริงๆแล้วเขารักคุณอย่างมั่นคงแต่ลักษณะการกระทำของเขาบางทีอาจจะทำให้คุณรู้สึก ไม่เข้าใจไม่เข้าใจในการกระทาของเขาอยู่บ้างนะคะแล้วสวีทคอนนะคะข้าวโพดหวานก็บอกว่าข้าวโพดหวานบอกว่าคุณจะได้แบบครองคู่กันแบบถูกต้องตามจารีตประเพณีแน่ๆนะคะจะได้มีพิธีกรรมอะไรบางอย่างจัดงานพิธีมงคลสมรสนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะถูกต้องตามหลักประเพณีนะคะ บาลานสมดุลและคู่ควรคะ่ะเวลาอยู่ด้วยกันจะเหมือนไพที่เอฟบอกตอนแรกๆว่าคุณจะผ่อนคลายคุณจะรีแลกคุณจะไม่ค่อยบังคับอะไรกันเท่าไหร่คุณจะปล่อยให้เขามีพื้นที่ส่วนตัวมีพื้นที่ของเขา ยิ่งคุณทําแบบนี้เขายิ่งอยากอยู่ใกล้ๆคุณเพราะคุณจะกลายเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขาคุณจะกลายเป็นโลกทั้งใบของเขาเลยในอนาคตนะคะและคุณอยู่ใกล้ๆเขาคุณจะแสดงออกแบบที่คุณเป็นธรรมชาติของคุณทั้งหมดทั้งมวลแบบไหนได้หมดเลยเขาชอบที่คุณเป็นธรรมชาตินะคะคุณจะเป็นแบบคู่ที่สมดุลกันและกันนะคะถ้าเขาแบบ ร้อนคุณจะเป็นความเย็นที่ปรับอุณหภูมิให้เขาผ่อนคลายลงได้ไม่ว่าเขาจะมีโอีโมชั่นแบบไหนไม่ว่าเขาจะมีอารมณ์ร้อนอารมณ์รุนแรงมโมโหหิวอะไรยังไงอยู่ใกล้ๆคุณเขาจะไม่เคยใช้อารมณ์ทำร้ายคุณนะ่ะไม่เหมือนกับว่าไม่ได้จงใจไม่ได้ไม่ได้กดขม่มอารมณ์ตัวเองเลยแต่เป็นไปโดยธรรมชาติแค่เห็นหนะ้าคุณรู้สึกว่า ใบหน้าของคุณความรู้สึกที่สมม่งมาจากคุณเป็นเป็นสิ่งที่บรรเทาเบาใจของเขาให้มีความสว่างกระจ่างใสให้มีความสดชื่นเบิกบานแล้วความทุกข์ใดๆของเขามันผ่อนไปได้ทั้งหมดเลยนะคะ Freedom, freedom อะไรกัน Freedom มาสองอันแล้ว Freedom อิสระภาพไลฟ์ไลฟ์วายแอนด์ฟรี your freedom Claim y o u r อ independent เรียกคืนความเป็นตัวของตัวเองออกมาเวลาที่ได้อยู่กับเขาคุณเป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดมั่นใจในตัวเองอย่างมากที่สุดเขาก็เช่นการภาคภูมิใจในตัวเองที่สุดเมื่อได้อยู่ใกล้คุณคุณเหมือนดึงพลังตัวตนที่แท้จริงของเขาออกมาเป็นตัวเขาคุณเหมือนปั้นตัวเขาที่แท้จริงออกมานะคะอยู่กับใครก็ไม่เหมือนอยู่กับคุณอยู่กับคุณ เขายิ่งรู้สึกมั่นใจเอฟบอกแล้วเหมือนกับว่าแม้จะอยู่กับคุณปกติแล้วฟรนะีดอมน่ะควรจะเป็นม้าบินเดี่ยวๆแต่อันนี้ฟรีดอมกับมีนางฟ้านั่งมาด้วยนะคะเหมือนกับว่ายิ่งอยู่กับคุณเขายิ่งได้อิสระยิ่งได้พลังแห่งการขับเคลื่อนยิ่งได้อะไรบางอย่างที่อยู่ใกล้ๆแล้วส่งเสริมพลังใจให้เขาไปไหนไปได้ทุกอย่างนะคะดูสิคะอันนี้แบบอันนี้ยังมียูนิคอนตัวเดียวแต่อันนี้แบบยูนิคอนคู่กับนางฟ้า การที่มีคุณในชีวิตนี่แหละถือเป็นอิสระในชีวิตของเขาการที่คุณมีเขาก็ถือว่าคุณได้รับอิสระภาพในชีวิตของคุณเหมือนคุณอยู่กับเขาคุณจะเป็นอะไรคุณสามารถพูดสิ่งที่คุณอยากเป็นคุณสามารถพูดทุกสิ่งที่อยู่ภายในใจคุณสามารถแบบคิดอะไรแล้วคนอื่นไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณคิดแต่เขาเข้าใจคุณคุณเหมือนจะเป็นพื้นที่แห่งอิสระภาพให้กับการรักกันนะคะ แล้วคิดดูว่าไพ่ย,ย้อนแยงขนาดไหน f ฟ e ี d o m และอาณานิคมและเชื่อมต่อกระแสจิตอิสระแบบที่เป็นเมืองขึ้นของกันและกันอิสระในแบบที่ไม่อยากไปไหนไกลจากกันและกันแล้วมีการผูกมัดกันและกันทางสภาวะอารมณ์สภาวะจิตใจความสุขต่างเชื่อมโยงกันนะคะโอบกอดแต่ว่าอิสระนะ่ะ ว่ามันลึกซึ้งในรูปแบบที่เหมือนกับว่าคุณน่าจะมีความรักแบบ unconditional เลยให้แก่กันและกันก็คือความรักแบบไร้เงื่อนไขเลยความรักแบบไม่มีเงื่อนไขเลยความรักแบบยิ่งอยู่ด้วยกันผูกมัดโดยความสุขผูกมัดโดยพลังใจอะไรบางอย่างนะคะ message from a ฟฟาข้อความจากดินแดนแสนไกลแน่นอนเลยว่าคนคนนี้เป็นคนไกลนะคะ ข้อความจากดินแดนแสนไกล Forgiveness ให้อภยัยคุณทั้งคู่น่าจะมีช่วงเวลาที่ที่อาจจะมีประเด็นอะไรต่อกันแล้วคุณจะได้ให้อภัยกันและกันนะคะคุณจะได้หวนกลับมาและให้อภัยกันและกันคุณจะได้เรียนรู้การให้อภัยอย่างถึงที่สุดอย่างที่ไม่มีอะไรที่คุณจะให้อภัยกันไม่ได้ Forgiveness เคียงข้างมาด้วยมังกรในมังกรนะคะ The Garden สวนสวยค่ะ b e r t i n e ตให้เกียรติชีวิตและเห็นความงดงามในแบบที่คุณเป็น คุณน่ะจะได้รับสิ่งดีๆมากมายเลยจากเขานะคะส่วนสวยตีความเป็นว่าแบบทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณเปียบเสมือนโลกที่เขากําลังจะสร้างให้กับคุณนี่คือโลกในอนาคตที่คุณจะได้อยู่เขาจะทําทุกอย่างเลยให้ชีวิตของคุณได้พบกับสิ่งที่สวยงามอบอุ่นและแสนดีคุณจะมีความคุณจะมีความสุขคุณจะมีคุณค่าคุณจะรู้สึกว่าตัวคุณนั้นแบบ เป็นที่รักเป็นที่เมตตาเป็นที่ทนุถนอมของเขาเขาจะให้คุณได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคู่ควรคุณอนะเป็นความคุ้มค่าเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตของเขาเลยคุณเป็นสิ่งที่เขาปรารถนานะคะแล้วก็การที่ได้มองเห็นคุณมีความสุขในชีวิตของเขาคือความภาคภูมิใจที่สุดมันคุณเป็นรางวัลแห่งชีวิตเหมือนคุณเป็นสิ่งที่ เหมือนความสุขในชีวิตของคุณตอนที่ได้อยู่กับเขานะ่ะเป็นภารกิจที่บรรลุเป้าหมายของเขานะคะคุณเหมือนจะได้เครื่องแบบเครื่องบรรณาการเครื่องราชบรรณาการจากเมืองอาณานิคมจากเขาเลยคุณเหมือนจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างจากเขาเลยนะคะเขาเป็นเมืองขึ้นของคุณเรียบร้อยนะคะนี่ Forgiveness t h m เพื่อนเพื่อนชาวกองที่สองคนจะได้เรียนรู้ก,การให้อภัยคุณจะได้เรียนรู้ว่าคุณจะปลดล็อกอะไรแบบ อิสระภาพเสรีอะไรบางอย่างในตัวตนแล้วคุณจะถูกทำให้ยิ่งมีความแข็งแกร่งในเชิงของการเป็นเอ็มเพรสในการแบบเป็นคนที่มีหัวใจที่อบอุ่นแซนดีอย่างที่สุดคุณจะต้องมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นนั่นแหละนะคะคุณถึงจะได้มีเรื่องให้อภัยทีนี้เรามาดูไพ่ whisper of love บ้างนะคะจะบอกอะไรเพื่อน,อนชาวก่องที่สองบ้างคะ หัวใจสำคัญของเรื่องนี้มีอะไรมากกว่าที่ตาคุณได้เห็นนะคะสโลว์ดาวช้าๆแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายไปเองแฮปเฟ h มีความเชื่อพายบอกเพื่อนๆชาวกองที่สองว่า there is more going on than m e e t the eye เบื้องหลังความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งคู่มีอะไรที่มากกว่าที่ตาเห็นมีอะไรที่แบบ ลึกซึ้งกว่าที่คุณจะได้เข้าใจทั้งหมดในตอนนี้เพียงแค่สบายใจผ่อนคลายแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายไปเองอาจจะช้าแต่มาแน่นอนนะคะอาจจะช้าจะช้าแต่ชัวร์ Have f a เฟ h มีความเชื่อวางใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีแล้วทุกอย่างมาด้วยดีแล้วทุกอย่างเป็นไปตามแผนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโชคชะตาอย่าลืมว่าคุณถูกโอบก,กอด เสมอด้วยความรักนะคะคุณไม่คลาดคลาไปจากกันหรอกค่ะนะคะทุกอย่างถูกวางแผนไว้เป็นอย่างดีคุณจะได้ทุกอย่างที่คุ้มค่าและภาคภูมิใจคุ้มค่ากับการรอคอยชีวิตของคุณในอนาคตคือแบบเต็มไปด้วยความสง่างามและความสุขคุณจะไม่ได้ความสุขแค่คุณจะไม่ได้เพียงแค่ว่าเขามาทำอะไรให้คุณแล้วคุณมีความสุข คุณจะไม่ได้ภาคภูมิใจแค่ว่าเขารักคุณเหลือเกินรักคุณใส่ใจทนุถนอมดูแลและคุณแบบภาคภูมิใจที่มีเขาอยู่เคียงข้างแต่คุณน่ะจะได้ภาคภูมิใจในหัวใจของตัวเองด้วยหัวใจของคุณจะถูกขยายกว้างให้อิสระให้แบบอิสระจากความทุกข์อิสระจากความรู้สึกโกรธรู้สึกเกลียดชิงชงังรู้สึกไม่พึงพอใจรู้สึกอยากบงการควบคุมให้ทุกอย่างให้ได้ดั่งใจตัวเอง เอฟคิดว่าคุณจะต้องเรียนรู้เรื่องนั้นแล้วคุณจาเป็นอิสระและได้ภาคภูมิใจในหัวใจของตัวเองที่คุณถูกขัดเกลาและฝึกฝนมาเป็นอย่างดีตัวเขาก็มีเรื่องที่ต้องขัดเกลาในตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นแบบช้าแต่ชัวร์และคุ้มค่าอย่างแน่นอนที่สุดดูสิว่าคุณจะภาคภูมิใจในตัวเองขนาดไหนในอนาคต ะะและเขาก็แสนจะภาคภูมิใจขนาดไหนที่ได้เป็นคนสำคัญเลยที่ได้สร้างโลกที่สวยงามให้กับคุณคือเต็มไปด้วยความรุ่งเรืองเต็มไปด้วยความผาสุกร่มเย็นเขาจะอยู่ใกล้ๆคุณเสมอเขาก็เหมือนอยู่ในคอนนะคะผู้วิเศษของคุณมาเพื่อคุณมาเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับคุณตะก้าผลไม้มาเพื่อสร้างสถานที่ที่สวยงามให้กับคุณมาเพื่อดูแลและใส่ใจและเป็นสิ่งที่จะคุ้มครองป้องกันปกป้องคุณตลอดไป protection คุณก็มาเพื่อขับเคลื่อนเขากระแสจ,จิตของคุณทั้งคู่เป็นกระแสจ,จิตแห่งความรักเห็นไหมคะแบบทามือเป็นรูปหวัวใจกระแสจ,จิตของคุณทั้งคู่เชื่อมโยงกันและมาเพื่อจะเกือ้อกูลกันโดยแท้นะคะคุณเขาเรียกอะไรนะแบบยึดยึดอานาจหวจัวใจเขาไว้ได้หมดแล้วเขาเป็นเมืองขึ้นของคุณเรียบร้อยนะคะเหลืออะไรอีก อันนี้ครบแล้วยังสามอันครบแล้วทีนี้เรามาดูลูกเต๋านะคะทอยลูกเต่ากันห้าอันเดีย๋ยวเรามาดูกันนะคะเพื่อนๆพอนชาวกองที่สองจะได้อะไรกุญแจไขหัวใจอันนี้เหมือนครุครุรั่วนะคะถังน้ำรั่วแผนที่ค่ะ ปลากินเบ็ดเรียบร้อยแล้วนะคะดอกไม้ความสดใสความเบิกบานเอฟคิดว่าไพ่นี้เหมือนเหมือนที่เอฟอ่านไปว่าอาณานิคมปลาติดเบ็ดเรียบร้อยแล้วปลากินเหยื่อเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าในความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่น่ะต่างฝ่ายต่างมีอะไรบางอย่างที่จะต้องอุดรูรั่วนะคะมีอะไรในใจของกันและกันบางสิ่งตัวตนที่จะต้องพัฒนา ก่อนนะคะตัวตนที่จะต้องพัฒนาก่อนมันมันเกิดขึ้นจริงๆกับคู่บารมีนะคะมันเกิดขึ้นจริงๆกับคู่บารมีมันจะยากกว่าคู่อื่นๆสักหน่อยเพราะว่ามาเพื่อจะไขจะไขหัวใจจะไขความสามารถอะไรของกันและกนะัน่ะมันเป็นแผนการมันเป็นแผนที่ชีวิตมันเป็นแบบ พิมพเขียวที่ถูกกาหนดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมีอะไรที่มากกว่าที่ตาเห็นในความรักระหว่างคุณทั้งคู่แต่โปรดจงรู้ไว้ว่าสุดท้ายแล้วมันจะลงเอยด้วยความสุขสบายใจภาคภูมิใจและคุ้มค่านะคะคุ้มค่าเหลือเกินคุณจะได้ความรักที่ดีงามสวยงามยิ่งใหญ่และอบอุ่นคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชีวิตของคุณมีความสุขเกินกว่าที่คุณเคยปรารถนาตัวคุณเองนั้น เคยปรารถนาความรักแบบใดคุณจะได้ยิ่งใหญ่มากกว่านั้นคุณอาจจะอยากอยู่ครองคู่กันอย่างมีความสุขกับใครสักคนแต่จริงๆแล้วหัวใจสําคัญของเรื่องนี้นะ่ะหัวใจใหญ่ๆหลักใหญ่ใจความของเรื่องนี้เลยจริงๆคือวานนาคุณสูงกว่านั้นชีวิตของคุณอํานาจของคุณไปไกลกว่านั้นคุณจะต้องเจออะไรบางอย่างที่ขัดเกลาตัวเองและเขาก็เช่นเดียวกันคุณทั้งเขา คุณทั้งคู่ทั้งคุณทั้งเขานะ่ะมาคองคู่กันด้วยเหตุนี้นะคะมาคของคู่กันด้วยเหตุนี้และพลังงานของความรักของคุณทั้งคู่นะ่ะมันยิ่งใหญ่มันเยอะมากมายจริงๆแต่จะถูกปลดปล่อยมาเท่าที่จําเป็นจะต้องใช้ในชาตินี้ความรู้สึกรักห่วงแห่งความรักขนาดว่าเอามาแค่นี้เขายังรู้สึกรักคุณมากมายขนาดนี้เลยนะภาษาอะไรสิ่งที่มีอยู่จริงๆที่ถูกเก็บไว้ที่ไม่ได้ที่ไม่ได้ถูกปล่อยออกมา สิ่งที่ถูกปล่อยออกมาเป็นเหมือนกับน้ำที่แบบรั่วออกมาให้เห็นนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวต่อไปมันจะเพิ่มพูนไปเรื่อยๆในเวลาที่เหมาะสมคุณจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไร ปล่อยให้สถานการณ์เคลื่อนคลอ้อยไปเดี๋ยวทุกอย่างจะคลี่คลายให้คุณได้รับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะคะคุณไม่ต้องห่วงเลยพันธนาการของเขาคือผูกติดไว้กับคุณเพื่อเป็นคนที่จะทําให้คุณเจริญรุ่งเรืองทางด้านทาง,ทาง,ทางด้านตัวตนจิตใจตัวคุณเองก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาเช่นเดียวกันนะคะในเบื้องหน้าคือความสดใสสว่างไสวไพ่ไม่จับ อะไรอีกที่คุณจะต้องรู้และและคุณจะได้แบบแต่งงานตามจารีตประเพณีนอกจากคลองคู่กันเฉยเไม่ใช่แค่คลองคู่กันเฉยเฉยจะต้องมีพธิธีกรรมพิธีจัดงานอะไรที่คู่ควรกับคุณแน่ๆนะคะนี่แหละคือคนที่จะได้อยู่เคียงข้างคุณเป็นคนสุดท้ายนะคะเพื่อนๆชาวกองที่สอง สำหรับวันนี้แอปขอทำนายให้เพื่อนเชาวกรที่2เท่านี้นะคะขอให้เพื่อนเมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเที่เลือกสำหรับที่3นะคะหรือคริสตันอันนี้นะคะอันนี้ค่ะเพื่อนเพื่สมได้ไพ่วิวออฟเดอะยีตาโรนะคะ กองล้อแห่งโชคชะตานี่เองเปิดไพ่ทาโร่กันก่อนนะคะมาดูกันเลยค่ะใครคือคนที่จะได้อยู่เคียงข้างคุณเป็นคนสุดท้ายคะสิบทูวยพลังงานดีมากเลยสิบทูวยชาวทาตนะุน้ำมีนกรกฎหรือว่าพิจิกนะคะ ความรักที่บริสุทธิ์สะอาดมีทั้งความรักสีขาวความเมตตาการุณาปราณีมีทั้งแพชชั่นพิศวาสหลงไหลเสน่หานะคะครอบครัวอบอุ่นในอนาคตจะมีลูกด้วยกันสรุปว่าสมหวังในความรักนะคะคนคนนี้เป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนที่ชอบดูแลใส่ใจและเป็นคนที่รักคุณมากมายจะเป็นความรักที่เติมเต็มหัวใจของกันและกันที่สุดเลย สิบเหรียญสิบถ้วยสิบเหรียญชาวทัดดินก็นได้นะคะมังกรปรึกศพกันโอ้ดีแท้ไฮพีเทสพอเราว่าดีแท้ไฮพีเทสก็ขึ้นมาไฮพีเทสนี่คือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะในตอนแรกคุณและเขาอาจจะมีความไม่ชัดเจนกันเกิดขึ้นเป็นทางเลือกนะคะเป็นทางเลือกของการละกันนะคะแต่สุดท้ายคุณนี่แหละคะ่ะตัวจริงนะคะราชนีถือ ดาเป็นชาวธาตุลมก็ได้นะคะกลุ่มมิถุนหรือว่าตุลค่ะคุณค่อนข้างจะเป็นคนรักตัวเองนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณรักตัวเองคุณพึ่งพาตัวเองได้คุณมีมาตรฐานในตัวเองคุณมีศักดิ์ศรีมีเกียรติในตัวเองมากๆเลยนะคะคุณอาจจะไม่ค่อยพึงพอใจเท่าไหร่ในสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนแรกนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะเจอผู้หญิงที่ค่อนข้างมีมาตรฐานในตัวเองแล้วก็กล้าหาญที่จะ เลือกสิ่งใดที่คู่ควรกับตัวเองนะเหมือนกับว่าไม่ใช่ว่าแบบเลือกความรวยความมีชื่อเสียงมีเกียรติอะไรแบบนั้นแต่เธอจะเลือกคนที่ให้เกียรติเธอนะคะเธอจะเลือกคนที่ให้ศักดิ์ศรีในตัวเธอให้เกียรติเธอนะมองเห็นคุณค่าในตัวเธอคุณจะเจอผู้หญิงอย่างนั้นแหละนะคะ ชาญฉลาดนะคะชาญฉลาดทำงานเก่งแก้ไขปัญหาเก่งมีความรู้ลึกซึ้งมีสัมผัสพิเศษในตัวเองนะคะอาจจะเป็นคนที่มีเซนส์สัญชาตญาณมีหลังสังหอนอะไรแบบนั้นก็ได้ไฮเพเทสนะคะราชินีพระจันทร์แต่ว่าอยู่ด้วยกันแล้วคลองคู่กันไปอย่างมีความสุขดูดดื่มจริงๆอาจจะมีเวลาที่จะต้องพิสูจน์ใจ อาจจะมีเวลาที่ต้องพิสูนรรักแต่สุดท้ายอยู่ด้วยกันยังไงก็ต้องมีสถานะที่มั่นคงแข็งแกร่งถือไม่เท้ายอดทองกระบ,บองยอดเพชรเลยแหละนะคะถ้า10บถ้วย10เหรียญขึ้นมาขนาดนี้รูปแบบความสําเร็จในชีวิตคู่มาทั้งนามธรรมาและรูปธรรมความเจริญมั่งคั่งรุ่งเรืองพิพัสวัสดีก็มาความอบอุ่นเติมเต็มฟูลฟิลเมนต์ความสุขล้นใจก็มาและดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในใจของเขาแบบนานมากๆเลยกว่าจะ กว่าที่คุณทั้งคู่จะได้อยู่เคียงข้างกันนะคะสามเหรียญคุณจะเป็นคนในดวงใจคุณจะเป็นคนที่เขาตั้งใจจะวาดชีวิตรักที่แสนดีให้กับคุณดูสิคะคนคนนี้รักขนาดไหนวาดรูปหญิงอันเป็นที่รักเอาไว้แบบงดงามแสดงออกถึงว่าคุณคืองานสำคัญในชีวิตของเขาคือสิ่งที่เขาอยากจะทำให้สำเร็จ ความสุขของคุณคือสิ่งที่เขาอยากทำให้สำเร็จถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะได้เจอผู้หญิงที่ทำงานเก่งรักและดูแลตัวเองเป็นอย่างดีค่อนข้างลึกลับถ้าไม่ใช่คนลึกลับก็ต้องเชื่อในเรื่องของโชคลางสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้หรือไม่ก็ต้องมีเซนส์พิเศษมีสัญชาตญาณในตัวเองมีมีความแบบมีความรู้เชิงจิตวิญญาณอะไรแบบนั้นนะคะแล้วคุณก็ค่อนข้างจะเสน่หาลุ่มหลงในตัวเธอเลย เด็กถือดาบเอาแต่ใจตัวเองนิดๆพูดจาตรงไปตรงมานะคะถ้าชอบก็จะถ้าชอบก็จะมีก็จะมีอารมณ์ดีนะ่ะถ้าไม่ชอบก็จะเอาคืนเลยก็จะแบบทำอะไรบางอย่างก็จะค่อนข้างที่จะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายได้ง่ายๆนะคะนี่ถ้าเด็กถือดาบกับราชินีถือดาบนี่ เป็นคนที่จะไม่ยอมให้ใครมาทําร้ายจะ,จะไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบด้วยนะคะอาจจะไม่ได้โต้อตอบอะไรรุนแรงหรอกแต่ไม่ชอบก็คือจะหันหลังให้เลยจะไม่สนใจจะไม่ใส่ใจไปเลยนะคะแต่ถ้าได้รักก็จะพยายามค้นหาพยายามแบบจับตาดูพยายามไม่ใช่ว่าตามจีกไม่ใช่ว่าตามเพ่งเลง แต่จะเป็นคนที่ช่างสังเกตคนรักของตัวเองว่าเขาชอบอะไรเขาชอบให้เราทําอะไรเขามีความสุขแบบไหนเขามีเสียงหัวเราะรอยยิ้มแบบไหนเขาเป็นคนแบบไหนพยายามเก็บรายละเอียดช่างสังเกตและจะทําให้คุณมีความสุขมากๆเลยในความรักเพราะเขาจะพยายามเข้าใจจดจํารายละเอียดของคุณนะคะจดจําทุกๆสิ่งที่เป็นตัวคุณคุณจะสําคัญสําหรับเขาหรือเธอเสมอนั่นแหละนะคะไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบข้อนี้แบบ เขาน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างแม้ว่าใครเจ้านายหรือผู้ใหญ่อะไรยังไงก็ตามถ้าหากว่าแสดงความคิดเห็นที่ไม่โอเคนะคะหรือไม่ก็ไม่ยุติธรรมไม่ว่าจะในที่ทํางานหรือข้างนอกเขาจะเป็นคนที่กล้าต่อก่อนนะกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นของตัวเองไม่ค่อยกลัวใครเท่าไหร่นะคะคนคนนี้จะเป็นอย่างนี้แหละยิ่งถ้าเป็นผู้ชายยิ่งแบบไม่กลัวน่ะ เป็นคนที่เป็นคนที่เกรงใจคนอื่นเป็นคนที่เคารพาน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่แต่ไม่หวาดไม่หวาดกลัวตัวเขาค่อนข้างจะตัวเขาค่อนข้างจะมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองสูงนะคะอาวุโสแล้วก็มีความรู้ดีแล้วก็มีการวิเคราะห์สถานการณ์อะไรค่อนข้างเก่งนะคะแล้วชอบจับสังเกตคุณด้วยนะแบบยิ่งคุณสมมติถ้าเป็นคุณเองที่มีโลกส่วนตัวสูง สมมุติคุณเป็นผู้หญิงที่มีโรคส่วนตัวสูงเขายิ่งจะอยากสังเกตนะคะจับผิดเก่งมากๆคนคนนี้แต่ยิ่งจับผิดคุณก็ยิ่งเห็นก็ยิ่งเห็นตัวตนของคุณก็ยิ่งหลงรักก็คือยิ่งรู้จักยิ่งรักคุณในตอนแรกเขาจะอาจจะสังเกตเพื่อดูว่าคุณเป็นคนยังไงไม่ได้กะว่าจะมารักอะไรขนาดนั้นแต่ยิ่งทําอย่างนั้นก็ยิ่งหลวมตัวไปรักเลยทั้งใจเลยเอฟคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะคะ แล้วคิดว่าคุณนังกู่จะมีความเหมือนกันในเชิงสังเกตคนนะสามารถเข้าใจทําความเข้าใจคนอื่นได้สามารถรู้นิสัยใจคอของคนอื่นและวิธีจัดการกับคนอื่นๆได้แต่เขาน่าจะเป็นคนที่ช่างสังเกตในเชิงว่าจับตามองช่างสังเกตด,ด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพูดคุยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มองจากการที่คุณใช้ชีวิตแต่คุณถ้าหากคุณเป็นไฮบริดเทสคนนี้คุณจะเป็นคนสังเกต ได้โดยเซนต์โดยที่ไม่ต้องเพ่งเล็งด้วยซ้ําตัวคุณเองจะรู้จักคนด้วยสัญชาตญาณของคุณด้วยความรู้สึกของคุณไม่ทำทำเหมือนไม่สนใจทำเหมือนไม่สนใจทำเหมือนไม่ใส่ใจแต่รู้ว่าใครเป็นยังไงโดยสัญชาตญาณของตัวเองจริงๆแล้วไม่ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นแต่มีเหตุให้ต้องได้รู้เองมีเหตุให้ต้องเข้าใจในตัวคนแบบไหนอะไรยังไงด้วยตัวของคุณเองนะคะยูสิคะจุดเทียนวิ จะเด็นออกมาชัยชนะแล้ววิกตอรี่ยังไงคุณก็เกิดมาเพื่อเป็นครอบครัวของเขา เกิดมาเป็นภรรยาสามีของการแลกกันนะคะแล้วเขาจะทุ่มเททําทุกอย่างจริงๆเพื่อที่จะมีคุณคุณคือชัยชนะและวิกตอรี่แสงสว่างสดใสเรืองรองเห็นไหมคะจัดงานเฉลิมฉลองมงคลสมรสแน่ๆเพราะว่าไพ่ของการแต่งงานขึ้นมานะคะเพื่อนๆชาวกองที่3ดูว่าเขาเก่งมากไหมขนาดไหนคนคนนี้ทํางานเก่งมากๆยังไงก็จเจริญก้าวหน้ายังไงคุณก็ไม่ลําบากแน่นอนเพราะว่าไพ่แห่งความสุขทั้งความมั่งคั่งยั่งยืนมั่นคง แล้วก็ใพ้แห่งความอบอุ่นหัวใจคลองรักปรารถนาดีนะคะใส่ใจดูแลทนุถนอมห่วงใยเอื้อเฟื้อกกูกนกันขึ้นมาเอฟคิดว่าเขาทำงานได้หลายรูปแบบมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานแบบวิชาการเชิงวิชาการหลักการอะไรแบบนี้เขาทำได้หมดหรือจะเป็นงานปฏิบัติลงมือทำด้วยตัวเองจริงๆเขาก็ทำได้นะคะนี่เบื้องหลัง เลือกส่วนไรนาอะไรเป็นนักปฏิบัติทําได้จริงไม่ใช่แค่คิดไม่ใช่แค่วางแผนวิเคราะห์อย่างเดียวให้ลงมือทํกทาก็ทําได้เจ๋งมากๆเลยนะคะแล้วคนคนนี้พักดีต่อคุณมากๆนะคะสัญลักษณ์ของน้องหมารักและพักดีกับคุณมากๆจะทําเพื่อคุณได้ทุกอย่างจริงๆ เขาอยากให้คุณสบายถ้าคุณเป็นผู้หญิงเขาก็อยากให้คุณสบายเขาอยากให้คุณมีความสุขเขาอยากให้คุณมีชีวิตที่ผาสุขร่มเย็นเวลาที่ได้อยู่กับเขาแล้วเขาจะคอยสังเกตอยู่เสมอแหละว่าคุณได้ใช้ชีวิตที่ดีพอแล้วหรือยังเขาจะคอยทบทวนตัวเองตลอดเวลาเขาจะคอยแบบประมาณประเมินตัวเองประมาณการสถานการณ์ในชีวิตของตัวเองตลอดเวลาถ้าได้อยู่เคียงข้างคุณเขาอยากจะเป็นคนดีๆในชีวิตของคุณตลอดไปนะคะ ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะเจอผู้หญิงที่ประสบความสําเร็จในชีวิตด้วยแล้วก็อยู่เคียงข้างคุณแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตแบบที่ผลักดันคุณไปได้ดีเป็นคนที่เคียงข้างสนับสนุนและซัพพอร์ตคุณเสมอไม่ว่าคุณจะอยากทำอะไรก็ตามเธอจะเคียงข้างแล้วเธอจะไม่เป็นคนที่ไม่เป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะคะแบบขัดกันอนะขัดแย้งกันขัดแข้งขัดขาหรือแบบเวลาที่คุณอยากจะทำะระายเธอจะไม่ พยายามที่จะหาข้อมาขัดคุณเลยเพราะเธอจะเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นใจในตัวคุณเพราะลักษณะของเธอคือเธอภาคภูมิใจมากๆในตัวคุณต่างฝ่ายต่างภาคภูมิใจในตัวกันและกันนะคะผู้หญิงคุณผู้หญิงกับภาคภูมิใจในตัวคุณผู้ชายมากๆแล้วรู้สึกว่าสําเร็จสําเร็จชัยชนะยิ่งใหญ่คนคนนี้มาอยู่เคียงข้างคุณผู้ชายก็ผู้หญิงคนนี้เป็นสิ่งมีค่าเลยค่าในชีวิตฉันต้องการให้เธอมีความสุขที่สุดในชีวิตของฉัน t w อ of ครับอันที่จริงสมหวังมาตั้งแต่2ใบแรกแล้วนะคะนี่ two of ครั cup. กับ victory มาบอกอีกนะคะแต่ว่าก็จะมีความห่างไกลเกิดขึ้นก่อนที่จะได้รักกันนะคะราชนีถือเหรียญยังไงคุณก็เป็นคนของดวงใจนะคะยังไงคุณก็เป็นคนของดวงใจก้วย โอ้สีคทถามาหมดแล้วยังไงคุณก็เป็นคนของดวงใจแล้วอยู่ด้วยกันก็จะแจม่มใสมีความสุขตลอดไปเลยคุณมาในตอนแรกเพื่ออะไรก็ไม่รู้แบบมาเป็นมาเป็นตัวเรื่องของกันแล้วกันมาแบบไม่ไม่ชัดเจนอะไรในตอนแรกเพื่ออะไรชักอย่างนั่นแหละนะคะแต่จริงๆแล้วน่ะจริงๆแล้วน่ะคุณมาเป็นตัวจริงเลยนะคะนี่ แคชเชีถือเหรียญทูออฟคัพวิกตอรี่สิบสิบสิบถ้วยสิบเหรียญนะคะจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างนั่นแหละที่เอฟอ่านไปในตอนแรกว่าคุณแบบอาจจะแบบไม่ชอบไม่พึงพอใจเลยในสถานการณ์ในอดีตต่างฝ่ายต่างหันหลังให้กันคุณอาจจะหันหลังให้เขาเขาอาจจะหยุดหรือมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณทั้งคู่ต้องห่างกันนะคะหกดาบ คนคนนี้อาจจะเป็นคนไกลก็ได้นะคะเรื่องการงานมาเกี่ยวข้องทําให้คุณทั้งคู่ได้มาเจอกันแบบนั้นก็ได้แต่เขาจะทําทุกวิถีทางเลยเพื่อแบบกุลีกุจอที่จะกลับมานะ่ะขี่ม้าแบบพุ่งทยานมาอย่างรวดเร็วนะคะแล้วเขาไม่เคยหมดหวังเลยที่จะมีคุณในชีวิตเมื่อเขาได้พบคุณแล้วเขามองเห็นอนาคตของตัวเองเขามองเห็น และจินตนาการได้เสมอว่าอนาคตของคุณและเขาจะอยู่ด้วยกันแบบไหนเพราะว่ามาเลยตั้งแต่แรกไพ่แห่งครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคงร่มเย็นร่มเย็นเป็นสุขนะคะคุณเป็นสิ่งที่เขารักคุณเป็นของรักของห่วงดังดวงใจเขาจะไม่มีวันปล่อยคุณไปหรอกค่ะนะคะเขาจะทุ่มได้ทุกอย่างแหละเพื่อที่จะมีคุณคือคุณคุณคือสิ่งที่เขารักดังดวงใจคนรักที่เขารักดังดวงใจ อันที่จริงความสุขก็มีมากล้นเลยเมื่ออยู่ด้วยกันหาอะไรมาทุกยากเหลือเกินตอนที่ได้อยู่ด้วยกันมแมลงเต่าทอง ladybug ก,ก็คือเรื่องโชคดีจะเกิดขึ้นตอนที่คุณอยู่ด้วยกันนะคะอันนี้ก็ชีวิตผาสุกร่มเย็นสีคาทาการครองคู่อยู่เป็นแบบมั่นคงถาวรเป็นปึกแผ่นแล้วมีลูกด้วยกันมีบ้านที่มั่นคง สถานะทางสังคมก็รุ่งเรืองมากๆเลยนะคะเป็นคนที่เอบคิดว่าในอนาคตคุณจะเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมกันทั้งคู่เป็นไปเองโดยธรรมชาตินะคะแม้คุณจะเป็นคนโลกส่วนตัวสูงขนาดไหนก็ตามคุณก็จะเป็นที่รู้จัก ถูกได้รับแบบเกียรติดีๆอะไรแบบนี้นะคะได้รับชื่อเสียงดีๆได้รับการนับหน้าถือตาจากคนในสังคมเป็นที่ยอมรับจากคนในสังคมนะคะแล้วคุณเกิดมาเพื่อได้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆดูสิคะนี่คุณเกิดมาเพื่อมีทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาเพื่อได้รับทุกสิ่งทุกอย่างโชคชะตาคงจะพูดว่าโชคดีเกินไปไหมที่เธอจะไม่ได้เรื่องอะไรให้ได้เรียนรู้เลยเพราะฉะนั้นเธอต้องได้เรียนรู้ก่อน เธอต้องเติบโตมากกว่านี้ก่อนที่จะได้อยู่คู่กันเพราะถ้ามาอยู่คู่กันปุ๊บนี่อะไรอะไรก็สุกล้นเกินไปแล้วเธอจะไม่พากันทําอะไรดีๆในชีวิตเลยหรือเปล่าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เนาะมันก็เรื่องจริงนั่นแหละค่ะนะคะเป็นอย่างนี้แหละคุณสบายใจก็พอว่ายัางไงยังไงคนนี้แหละ จะอยู่เย่ยงข้างคุณเป็นคนสุดท้ายนะคะนี่คือคู่ครองคนสุดท้ายของคุณแล้วแบบชีวิตผาสุกจริงๆไม่สมหวังในความรักขึ้นมาแบบหนึ่งสสาี่ห้าหนะคะเก้าถ้วยถนับเก้าถ้วยก็เจ อ่านให้อีกว่าเขาน่าจะเป็นคนขี้โมโหสักหน่อยนะคะลักษณะของราชนี้ถือดาบสําหรับนี้คิวขมมดเลยนะคะเขาน่าจะเป็นคนขี้โมโหเป็นคนที่ตรงไปตรงมามากๆแต่พอเป็นเรื่องของความรักพอกับคุณนะเขาจะเป็นคนอ่อนโยนมากๆกับคุณดูลักษณะของเขามาต่อนะคะเมื่อกี้เอฟพูดถึงไหนแล้วคุณทั้งคู่จะต้องผ่านเรื่องที่ ไม่โอเคก่อนก่อนที่จะกลับมามีความสุขด้วยกันไม่อย่างนั้นมันจะมีความสุขมากเกินไปนะคะมันจะเป็นอย่างนั้นแหละชีวิตคู่ของคุณทั้งคู่นะ่ะถ้ามาทั้งเก้าถ้วยสิบถ้วยนะ่ะความสุขล้นเกินไปนะคะแล้วอาจจะไม่ได้เรียนรู้เลยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่เอาเราเข้ากันนะคะสวยงามดีงามสยามประเทศ วันนี้พลังงานค่อนข้างดีทุกกองเลยนะคะนี่ทุกกองจริงๆทีนี้เรามาดูไพ่พระพิเคเนศกันนะคะใครคือคนที่จะได้อยู่เคียงข้างคุณเป็นคนสุดท้ายคะ่ะ spiritual q u e s เห็นไหมคะแบบ การสแสวงหาจิตวิญญาณเหมือนกับมีภารกิจอะไรบางอย่างเควสสิ่งที่จะต้องสแสวงหาสำเร็จผลนะคะ achievement เพื่อความสำเร็จผลเพื่อความสำเร็จอะไรบางอย่างไก d a เดน spiritual quest คู่ของคุณอนะมาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลร,ร่วมกันอีกในชาติภพนี้นะคะ ไม่ว่าผ่านอะไรมาก็ตามแต่ท้ายที่สุดยังไงยังไงคุณจะมีความสำเร็จอาชีพเม n t สำฤร็จผลความสำเร็จชัยชนะในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์นะคะและจะได้ทำดีๆร่วมกันเยอะมากๆจะมีความสุขด้วยกันแบบจนแบบความสุขล้นใจนะ่ะความสุขแบบทะลุโลกไปอะไรขนาดนั้นเลยนะคะไกด์แดนคุณนะ่ะ ถ้าเกิดว่ามีความสุขมากขนาดนั้นบางทีอาจจะไม่ได้เติบโตอาจจะไม่ได้ถูกสั่งสอนโดยโชคชะตาอาจจะไม่ได้รับบทเรียนอะไรบางอย่างและไพ่าอาจจะสื่อสารมาโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณได้รู้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของคุณอยากให้คุณได้รู้ว่าก่อนที่คุณจะเติบโตจนกระทั่งมีคู่จนกระทั่งได้อยู่ครองคู่กันคุณจะต้องแยกเดี่ยวเพื่อเรียนรู้กันก่อนนะก่อนที่จะได้อยู่กับคู่ครองตัวจริงนะคะ จะต้องแยกเดี่ยวกันก่อนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สอนก่อนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พาเติบโตก่อนนะคะ Purification สนามพลังงานของฉันถูกชำระล้างสิ่งที่ไม่ต้องการออกไปและ Inspiration ฉันได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในขณะนี้ อุ้ยโทรศั์มาต่อนะคะสนามพลังงานของฉันถูกชำระล้างสิ่งที่ไม่ต้องการออกไปฉันได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในขณะนี้นี่แหละค่ไกด์แดนแรงบันดาลใจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในขณะนี้การที่คุณได้พบเขาการที่เขาได้พบคุณอนะถ้าหากว่ามีความทุกข์อยู่ภายในใจหรือ มีอะไรบางอย่างที่เป็นปมในใจความทุกข์หรือความที่ยังไม่ได้ถูกขัดเกลาไม่ได้ถูกพัฒนาเวลาที่คุณได้อยู่เคียงข้างกันมันจะเป็นไปโดยธรรมชาติเลยที่คุณนะ่ะนจะสแสวงหาการเติบโตร่วมกันจะสแสวงหาสิ่งดีๆร่วมกันจะเข้าหาในเรื่องดีๆทำแต่อะไรดีๆเหมือนกับว่าเราทุกคนเกิดมาไม่ได้เป็นคนที่แบบ ใจเย็นตั้งแต่ต้นไม่ได้เป็นคนดีตั้งแต่ต้นไม่ได้เป็นคนที่อยากจะพัฒนาจิตใจตั้งแต่ต้นนะคะมันจะมีอะไรบางอย่างเหนียวนำเสมอนะคะอย่างเช่นสมมติเราสมมติยกตัวอย่างเอฟตั้งแต่เด็กจนโตก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ใจเย็นมาตั้งแต่แรกมันต้องฝึกขัดเกลาเอฟคิดว่าถ้าหากคุณเป็นคนที่ทําได้ดีอยู่แล้วและถ้าหากเขามาอยู่ในชีวิตของคุณเขาจะถูกเหนียวนำจนกลายเป็นคนที่ มีความรู้สึกคล้ายๆกับคุณอะมีใจฝากใฝ่ไปคล้ายๆกับคุณมีความสุขเหมือนคุณถ้าหากคุณเป็นคนที่มีความสุขได้มันยิ่งจะง่ายมากๆเลยเพราะคุณเป็นคนมาฟังคลิปนี้คุณจะเป็นแรงบันดาลใจอินสไพร์เรชั่นพิเศษที่ทําให้เขาเติบโตทางจิตวิญญาณจริงๆนะคะคุณจะใช้ความรักแบบเหมือนไม่ได้ใช้เหมือนแค่ทําให้เขามีความสุขมาอยู่ใกลแต่เมื่อคู่ครองที่เป็นคู่สร้างคู่สม คู่ครองที่เป็นคนที่เคยสร้างความดีงามทำบุญร่วมกันทำกุศลร,รักร่วมกันมาจะมีพลังเหนือใจกันและกันที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเติบโตได้โดยง่ายโดยไม่ใช่การบังคับขืนใจไม่ใช่การแบบกดดันอะไรแบบนั้นแต่มันจะเป็นไปเองโดยธรรมชาติและเขาจะเหมือนกับอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อคุณนะคะคุณจะเจอแบบนั้นคุณจะเจอคนที่อยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันเพื่อคุณ หรือถ้าว่ามีปมในใจมีความทุกข์ใดเกิดขึ้นในอดีตพอได้เจอและอยู่ด้วยกันแล้วคุณจะเป็นคนที่ผ่อนคลายความทุกข์ในใจให้กับการและการคุณจะเป็นคนที่เติมเต็มอะไรบางอย่างที่ขาดหายไปให้กับการและการเหมือนความทุกข์ใดๆก็กล่อมคลายไม่ได้อีกเลยนะคะเพราะว่าพ่าแห่งความสุขขึ้นมาเยอะมากๆเลยอันนี้คือบูชายันเสียสละระวังคนจ้องจะทำลาย เอฟคิดว่าตัวคุณทั้งคู่นะ่ะเป็นคู่สร้างคู่สมปร่งแสปร่งแสงจริงใจเปิดเผยแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ที่จะต้องเจออะไรหนักหักพอสมควรเลยนะคะเขาผ่านอะไรหนักหนาสาหัสมาเยอะพอสมควรเลยแหละชีวิตของเขาไม่ได้อะไรมาง่ายๆชีวิตของเขาลำบากชีวิตของเขาเหมือนกับว่า เจอเรื่องหนักหนาสาหัสในชีวิตมาเยอะกว่าจะได้สิ่งดีๆแต่พอมีคุณปุ๊บคุณนี่แหละเป็นสิ่งดีๆในชีวิตของเขาทุกอย่างเลยชีวิตของเขาเหมือนล้มลุกคลุกคลานมาโดยตลอดนะคะ,นะคะแล้วก็ต่อสู้เพื่อตัวเองยืนหยัดเพื่อตัวเองชีวิตเหมือนกับพึ่งพาตัวเองมาโดยตลอดและความสุขของเขามักจะได้มาจากความสำเร็จ ความสุขของเขามักจะมาจากการพิชิตชัยชนะการต่อสู้อะไรแบบนั้นแข่งขันแล้วได้ชัยชนะมาก็จะมีความสุขในช่วงนึงที่ที่ได้รับชัยชนะแต่ไม่เหมือนกับตอนที่อยู่กับคุณพอมีคุณนะ่ะ เขากลายเป็นคนที่มีความสุขได้โดยง่ายอะไรก็มีความสุขไปซะทั้งหมดเลยเขากลายเป็นคนที่ไม่ต้องแสวงหาอะไรก็มีความสุขไม่ต้องพยายามแข่งขันอะไรก็มีความสุขคุณจะเป็นแรงแบบนั้นแรงใจให้กับเขายาใจให้กับเขาแบบนั้นแล้วมันเป็นความสุขลึกเหมือนซึมมาจากจิตวิญญาณเบื้องลึกภายในจิตใจนะคะอธิบายว่ายังไงดีเหมือนกับว่าเขาเป็นคนชาชินกับการใช้ชีวิตแบบอึดอัด ต่อสู้แข่งขัน หรืออยู่ในพลังงานลบๆอยู่ในพลังงานที่จะต้องแบบมีความแบบผลักดันตัวเองตลอดเวลาเหมือนเขาเคยชินกับการที่ต้องมีชีวิตแบบนั้นแต่คุณจะเป็นชีวิตอีกแบบหนึ่งที่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยเป็นความปลอดโปร่งโล่งสบายตอนนี้ได้อยู่กับคุณชีวิตผ่าสุกร่มเย็นชีวิตปลอดโปร่งนะคะชีวิตแบบผ่อนคลายชีวิตไม่จําเป็นที่จะต้องทุกขร้อนอะไรกับความสําเร็จหรือไม่สําเร็จอีกต่อไป แล้วย้อนแย้งกันยิ่งนะักพอไม่สนใจเรื่องแบบอย่างนั้นกลับได้ความสำเร็จนา,นานาประการเข้ามาแบบง่ายดายมันจะสบายแบบนั้นเลยมันจะแบบง่ายดายแบบนั้นเลยนะคะยิ่งอยู่ใกล้คุณก็ยิ่งสำเร็จที่นี้พอเป็นอย่างนั้นอนะ กล้ามเนื้อหัวใจของเขาอาจจะไม่แข็งแรงเหมือนได้อะไรมาโดยง่ายเหมือนได้อะไรมาโดยไม่ได้ไม่ต้องถูกเทรนไม่ต้องถูกเคี่ยวกลัมแล้วฝึกฝนหรือต้องไปเผชิญกับวิบากร้ายไปผ่านพ้นเคราะห์มาก่อนเลยเพราะว่าตัวคนคนนี้ค่อนข้างที่จะมีดวงชะตาสูงก็จริงมีดวงชะตาโดดเด่นและสําเร็จก็จริงแต่ก็มีเคราะห์นะคะนี่มีวิบากที่จะต้องเผชิญหน้าที่จะต้องเจอ ที่จะต้องผ่านเรื่องแบบนั้นก่อนก่อนที่จะได้มาเจอสิ่งที่ปลอดโปร่งโล่งสบายแบบคุณมันจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงระหว่างชีวิตที่มีคุณและชีวิตที่ไม่มีคุณนะคะเหมือนถ้าหากไม่ได้อยู่กับคุณชีวิตของเขาก็เหมือนกับต้องออกกำลังกาย เยอะอย่างนั้นนะคะออกกําลังกายสร้างกล้ามเนื้อเยอะขึ้นแต่พออยู่กับคุณสบายใจสบายๆัาย้านั้นแล้วก็อาจจะไม่มีแรงมากพอที่จะเติบโตเจริญก้าวหน้าในอนาคตเพราะว่าเห็นๆเ,เลยพรราชาราชินีถือดาบราชาถือไม้เท้าขึ้นมานะคะแสดงว่าเขาจะต้องไปเจอเรื่องราวมากมายนั่นแหละ เขาจะต้องไปเจอเรื่องราวมากมายในชีวิตที่เขาจะต้องจัดการแก้ไขนะคะเขาจะต้องเข้มแข็งแข็งแรง,งและค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เหมือนเติบโตเติบโตและทนทานน่ะแต่ว่าการได้อยู่กับคุณตั้งแต่แรกอาจจะไม่ทําให้เขาทนทานขนาดนั้นเขาจะต้องผ่านเรื่องร้ายๆผ่านเรื่องสาหัสจาการผ่านเรื่องหนักหน่วงมาก่อนนะคะแล้วจะได้รับมือได้อย่างสบายตอนที่เขาเติบโตไป เพราะเขามีภารกิจอะไรบางอย่างที่จะต้องเติบโตโด้วย<笑><笑>นะคะ s u c c e s ความสำเร็จมาอีกแล้วนะคะมากับ achievement เลย peppermint บอกว่าสำเร็จแน่นอน healing การเยียวยาและจริงๆแล้วเขาไม่ใช่คนที่น่าสงสารเท่าไหร่ เพราะว่าความสําเร็จในอนาคตของเขานั้นยิ่งใหญ่จริงๆโดยเฉพาะเรื่องของความรักนะคะเขาจะได้ความรักเป็นดังวันที่ยิ่งใหญ่มากๆความรักนี้ยิ่งใหญ่เหลือเกินความรักนี้สว่างสวยเ,เต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยความอบอุ่นหัวใจเต็มไปด้วยความเบิกบานร่าเริงและจ่มใสอย่างที่สุดเลยในอนาคตแล้วมันจะฮิลลิ่งจะเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยเผชิญได้ทั้งหมดเลยนะคะ คุณเหมือนจะเป็นฟ้าใหม่ที่สว่างสดใสให้แก่เขาอันนี้คือเจอร์เนียมเหมือนไฮเดรเยียเลยเห็นไหมคะอุปสรรคจะหลอมคนให้ทนทาน This challenge will make you stronger นี่คือสถานการณ์ที่ท้าทายมากๆเลยที่จะทำให้คุณแข็งแกร่งดูกล้ามเนื้อเป็นมัดๆนะคะนี่ พระเสาตาสีม่วงสีดําก็คือดาวราหูหรือดาวเสาดาวเสาก็สีดําได้เช่นเดียวกันแล้วเป็นคู่หูแบบค,คู่หูนักเลงอะไรแบบนั้นนะคะนะคะ,นะคะเขาน่าจะมีดาวเสาหรือดาวราหูในดวงชะตาโดดเด่นมากๆเลยแล้วเป็นบุคคลที่จะต้องเติบโตไปเป็นผู้นํแล้วต้องจัดการคนได้ทุกประเภทแล้วต้องผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนถึงจะเจอกับสถานการณ์นั้นแล้วไปต่อได้แก้ไขสถานการณ์นั้นได้นะคะเขาจึงจะต้องแบบ ผ่านเยอะผ่านเรื่องราวเยอะมากๆเลยความสําเร็จของเขาอาจจะช้าแต่มั่นคงนะคะความรักเช่นกันเขาจะสมหวังในความรักช้าหน่อยแต่ยั่งยืนและผาสุกตลอดไปเลยไซเคลิลวงกลมของเขาจะต้องมีเวลาที่ทุกและสุขเขาจะต้องเจอความทุกข์ก่อนซึ่งโอ้พี่ล้สุดที่รักเขาจะต้องเจอความทุกข์ก่อนเจอสุดที่รักนะคะ บีเลฟบ o เลฟบ l เลฟดีแล้วล่ะนะคะเพื่อนเพื่อนชาวก่องที่สามยังไงชีวิตของเขาจะต้องเจอนาทีที่ยากลำบากนาทีที่สศกเศร้าอาดูนเจอวงจรชีวิตวัฏจักรชีวิตที่เขาอาจจะต้องแบบเจอช่วงบูชายันเจอช่วงรับเคราะ์เจอเรื่องทุกข์เขาก็จะเขาก็จะต้องเจอ นะคะยังไงเขาก็จะต้องเจอไม่เจอตอนนี้ก็จะต้องไปเจอในอนาคตเพราะฉะนั้นเขาต้องรับมือในเวลาที่เขาแบบแข็งแกร่งตอนที่อายุยังไม่เท่าไหร่ตอนที่ยังมีโอกาสก้าวต่อไปลุกขึ้นมาแล้วกระโดดไปต่อลุกขึ้นมาได้ตลอดเวลาเขาเจอในตอนที่เหมาะสมและคู่ควรที่สุดนะคะเพื่อที่ว่าหลังจากนั้นนะเขาจะได้ครองรักของคู่อยู่กับสุดที่รักตลอดไปบ e เลิฟนะคะ Mm hmm. Prepare for your life partner, romance is returning to your relationship. Believe you are lovable. Mm hmm. คุณจะต้องมั่นใจและเชื่อว่าคุณถูกรักเสมอคุณน่ารักมากๆมากๆจริงๆคุณถูกรักเสมอและความโรแมนติกลึกซึ้งจะหวนกลับมาสู่ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นะคะ วาสนาของคุณคือสมหวังในความรักและจะต้องมีความรักแบบลึกซึ้งตรึงใจแข็งแกร่งและเป็นสุดที่รักดังดวงใจของการและกันนะคะผีเสื้อคือสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลง อันนี้เศร้าจังเลยเนาะไว้แบบนี้ <laughs> ความลึกลับหน้าค้นหาถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะได้เจอผู้หญิงที่มีความลึกลับหน้าค้นหานะคะเซเล์เบชัน hmm. mm hmm. การเฉลิมฉลองค่ะการเฉลิมฉลอง mm hmm. คุณอนะ อาจจะมีช่วงเวลาที่คุณสงสัยเหลือเกินสงสัยในตัวเองส่วนสงสัยในคุณค่าของตัวเองสงสัยในความรักความสัมพันธ์แต่คุณจะได้เฉลิมฉลองความสัมพันธ์และความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ในความรักแน่นอนที่สุดคุณเป็นที่รักนะคะแล้วไพาทาร์โรก็ขึ้นมาบอกทั้งหมดเลยว่าคุณจะได้อะไรคุณกำลังจะได้อะไรทุกอย่าง ที่ออกมาหลังจากนั้นเป็นเพียงแต่กระบวนการและบอกเหตุผลนะคะบอกเหตุผลให้กับคุณรู้ว่าทำไมถึงได้เป็นอย่างนี้ยังไงยังไงความลึกลับความไมค่ความไม่แน่ใจความไม่ได้ดังใจความหม่นหมองความสับสนจะเปลี่ยนเป็นความชัดเจนนะคะจะเปลี่ยนเป็นความชัดเจนจะเปลี่ยนเป็นเรื่องที่ต้องยินดีปรีดา จะเปลี่ยนเป็นเรื่องที่ต้องเฉลิมฉลองงานเลี้ยงฉลองใหญ่อยู่เบื้องหน้าแล้วนะคะคนดูลาสวนทนุถนอมบำรุงเลี้ยงดูเมล็ดพันธุ์แห่งความรักทุ่มเทหล่อเลี้ยงรักนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่เหมือนว่าเลยนะคะจะทนุถนอมคูณอย่างดีจะหล่อเลี้ยงความรัก ให้คุณมีความสุขที่สุดและคุณเป็นคนเรียกเขามาเองคุณเป็นคนเรียกเขามา manifestation คุณเป็นคนร้องขอเขามาคุณอาจจะเคยร้องขออธิฐานให้คุณได้พบกับความรักแท้ทีนี้รักแท้ของคุณนะ่ะคู่ครองของคุณค่อนข้างที่จะมีดวงชะตาเป็นเช่นนี้คู่ครองของคุณไม่ใช่คนธรรมดาไม่ใช่คนที่แบบสุขเอาเผากินอะไรประมาณว่า เรียบที่แก่ไม่ฝอไม่ใช่คนแบบนั้นคูครองของคุณจะต้องแบบแข็งแรงต้องเผชิญหน้ากับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมามากมายจะต้องเติบโตนะคะมีพลังงานที่ยิ่งใหญ่ stronger ในตัวเองนะ่ะเป็นคนสวนชีวิตของคุณนะ่ะเป็นคนที่จะมาปั้นแต่งชีวิตให้กับคุณเป็นคนที่จะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณเขาทุ่มเทได้เพื่อความรักนะคะเขาทุ่มเทได้เพื่อความรักเขาจะทนุถนอมคุณอย่างดีเขาจะดูแลใส่ใจ เกื้อกูลคุณเป็นอย่างดีเลยเมื่อถึงเวลามันจะมีวงจรชีวิตแห่งความรักของคุณนะคะมันจะมีไซเคิลวัฏจักรชีวิตของคุณว่าตอนไหนเหมาะสมที่สุดคุณก็ได้ฝึกความแข็งแกร่งของจิตใจของดวงใจของคุณด้วยและคุณเป็นคนเรียกเขามาเอง m a n i f ฟส t a t เตชนนะคะร้องขออธิษฐานและเขาก็เป็นคนที่เป็นคู่ของคุณมาแต่ไหนแต่ไร เขาก็ต้องมานะคะเมื่อคุณเรียกร้องเขาก็ต้องมาคุณต้องเชื่อว่าคุณเป็นสุดที่รักอยู่แล้วนะคะ Forgiveness มาอีกแล้วการให้อภัยค่ะไม่มีอะไรเลยที่คุณไม่สามารถจะให้อภัยกันได้นะคะ Have Patience ความอดทนและการรอคอย Embrace your emotion อบกอสภาวะอารมณ์ของคุณให้ดีๆนะคะคุณทั้งคู่จะมีช่วงเวลาที่ต้องรอคอยช่วงเวลาที่ต้องอดทนแต่คุณใจดีต่อกันและกันตลอดเวลานั่นแหละ love is patient and kind a l w a y คุณใจดีต่อกันและกันเสมอนะคะคุณเป็นสุดที่รักของการตลอดเวลานั่นแหละคุณรอคอยที่จะได้มอบความรู้สึกดีๆ ตลอดเวลาปล่อยให้ความรู้สึกของคุณปรากฏขึ้นและทําใจยอมรับไม่ต้องพยายามบงการหัวใจของตัวเองไม่ต้องพยายามถ้าคุณรู้สึกแบบเหนื่อยนายหัวใจเจ็บปวดใจอะไรแบบนั้นแล้วคุณก็รู้สึกเป็นทุกข์ใจที่มันไม่มีอะไรไปเป็นดังใจคุณก็ไม่ต้องพยายามฝืนขืนหัวใจของตัวเองนะคะถ้าถ้าคุณเกิดความรู้สึกรักขึ้นมาถ้าคุณเกิดความรู้สึก เหมือนกับว่าเอฟจะอธิบายยังไงดีไพ่บอกเลยว่าถ้าไพ่นี้ขึ้นมานะ่ะถ้าคุณรู้สึกรักให้คุณรักไปเลยถ้าคุณรู้สึกรักรู้สึกคิดถึงเสน่หาให้คุณรักไปเลยและทําใจยอมรับเพราะสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากเรื่องบังเอิญไม่ได้เกิดขึ้นมาจากเหตุบังเอิญนะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจาก Romance is Returning to your Relationship นะ Love True Love นะหวนกลับคืนมาสู่ชีวิตของคุณแค่นั้นเองนะคะคนที่เคยใจดีและอดทนและให้อภัยคุณเสมอมาคืนกลับมาในชีวิตของคุณคนที่เคยเป็นรักแท้ของคุณจากอดีต ต่ชาติหวนกลับเข้ามาสู่ชีวิตของคุณคนที่ไม่ว่าคุณทําอะไรเขาก็ให้อภัยคุณเสมอนะคะให้อภัยคุณเสมอปกป้องคุณเสมอคุณเป็นที่รักดังดวงใจเรื่อยมาคนที่เคยดูแลคุณเรื่อยมาคนที่เคยอดทนและรอคอยคุณได้เรื่อยมาหวนกลับมาสู่ชีวิตของคุณคุณแค่อาจจะต้องแบบทําหน้าที่ของเขาบ้างว่า เป็นยังไงว่าเขาเคยเป็นยังไงให้กับคุณคุณก็ลองเป็นแบบนั้นให้กับเขาดูนะคะอบกอดสภาวะอารมณ์ของคุณถ้าความรักอยากให้คุณรักถ้ามันมีความรักเกิดขึ้นมาในหัวใจของคุณให้คุณยอมรับทำใจยอมรับเพราะสิ่งนั้นเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงนะคะ แสดงว่าชาวกองที่สามนี่ไม่น่าจะรักใครง่ายๆไม่น่าจะอยากเปิดใจให้กับใครง่ายๆจากไพ่ตั้งแต่แรกที่ขึ้นมาแล้วว่าคุณมีมาตรฐานในตัวเองสูงแล้วคุณก็ไม่ไม่อยากที่จะปล่อยอารมณ์ของตัวเองไปแบบธรรมชาติอะไรแบบนี้นะคะคุณอยากควบคุมความรักคุณอยากควบคุมความรู้สึกของตัวเองได้แต่หัวใจของคุณไม่เคยเป็นของคุณและเขาก็เช่นเดียวกัน หัวใจของเขาก็ไม่เคยเป็นของเขาเลยพอมาเจอคุณแบบจูนพลังต่อต่อติดกันเลยจูนพลังต่อติดหัวใจกลับไปอยู่ที่อีกฝ่ายหนึ่งหมดใจเป็นอย่างนั้นเลยนะคะโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณได้มาหมดแล้วนะคะคุณได้มาหมดแล้วจริงๆหัวใจของเขาไม่ได้เป็นของเขาแล้วค่ะตอนนี้นะคะหัวใจของเขาอยู่ที่คุณแล้วแบบห้ามไม่ได้ด้วยเพราะคุณดึงดูดมาได้ทั้งหมดแล้วเซเลบรตเลยชัยชนะเป็นของคุณมานิเฟสตสเตชัน ดึงดูดหัวใจของเขามาไว้ที่คุณเรียบร้อยและเขาคนนี้พร้อมจะทุ่มเทความรักทั้งหมดเพื่อคุณเลยนะคะถ้าคุณกําลังรู้สึกขัดแย้งในใจของตัวเองซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้ถ้าหากคุณกําลังขัดแย้งและพยายามขืนใจฝืนหัวใจของตัวเองพยายามที่จะไม่รู้สึกตามนั้นคุณอาจจะต้องเจอกับความเจ็บปวดทุกข์ระทมอะไรเพื่อให้คุณยอมรับสักทีอะไรแบบนี้นะคะยอมรับสักทีนี่คือ คู่แท้ที่มาปรากฏอยู่ตรงหน้าของคุณนะคะเกือบลืมลูกเต๋าเรามาทอยลูกเต๋ากันนะคะอันนี้อ่านนานมากเลยเอาลูกเต๋าห้าอันมาดูกันค่ะเพื่อนๆชาวกองที่สามจะได้อะไรบ้างคะมงกุดมาอีกแล้วหัวใจแตกสลายนี่อาจจะแปลว่าตอนแรกก็ได้ที่คุณมีเรื่องไม่โอเค เห็นไหมเป๊ะไหมคะนี่มันเป็นป้ายทางแยกนะคะทางแยกแยกจากหรือทางเลือกก็ได้นะคะทางแยกแยกจากทางเลือกมีความทุกข์เกิดขึ้นในความรักก่อนนะคะหมูอ้นวอมมน,ะค,ะนความอุดมสมบูรณ์นะคะหมูอ้วนความอุดมสมบูรณ์หรืออันนี้ก็เหมือนอมสินอมสินรูปหมูนะคะคุณน่าจะ อ่นในทางแรกก็คือเวลาที่อยู่ด้วยกันจะเกื้อกูลกันและกันและเก็บหอมรอมริบกันเก็บหอมรอมริบช่วยเหลือกันและกันแบบสร้างสรรค์ชีวิตนะคะเป็นคู่สร้างคู่สมที่สร้างความเจริญมั่งคั่งมั่งคั่งมั่งมีสีสุขให้กับกันและกันอย่างมากมายเลยจริงๆประการที่2คุณทั้งคู่สะสมวาสนารักร่วมกันมานานนะคะสะสมวาสนารักร่วมกันมานานอาจจะเห็นได้ช้า อาจจะมั่นใจในความรู้สึกได้ช้าแต่ไม่ช้าคุณจะได้เห็นไม่ช้าเดี๋ยวจะได้สวมแว่นตาได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะคะได้รู้ว่าความรู้สึกนี้เป็นอะไรได้รู้ว่านี่สิ่งที่เกิดขึ้นในหัวใจนี่คืออะไรเดี๋ยวมันจะชัดเจนในอนาคตนะคะอนาคตคุณจะเห็นกันและกันได้อย่างชัดเจนว่าเขาคือใครแน่อยู่แล้วใครที่อยู่กับคุณเป็นคนสุดท้ายแค่นั้นแหละนะคะแล้วก็ไพ่ของแล้วก็ลูกเต๋ามงกุฎขึ้นมา ก็คือความเจริญรุ่งเรืองความสําเร็จนานาประการชีวิตที่มีความสุขร่มเย็นในอนาคตจะเกิดขึ้นนะคะเขาเป็นคนที่พึ่งพาได้แน่ๆละแต่เขาต้องเจอไกด์แดนต้องเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางต้องเจอการเขี่ยวกล้ำของโชคชะตาต้องเติบโตเพื่อคุณนะคะถึงจะมีชีวิตอยู่กับคุณได้เพราะว่าคุณเองก็คงสะสม ของตัวเองมาเยอะนั่นแหละนะคะทำวาสนาใหญ่ให้กับตัวเองมาเยอะที่จะต้องเจอกับคนที่มากบารมีคู่ควรกับคุณเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตอนที่เขายังไม่ได้โตเขาก็อาจจะอยู่ข้างๆคุณไม่ได้เขาก็ต้องเติบโตอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้นะคะแม้คุณจะอยากได้แบบแค่มีความรักมีโอกาสเติบโตไปด้วยกันมีโอกาสอยู่ใกล้ๆกันมีโอกาสมีความสุขคุณอยากอยู่ใกล้เขาตลอดเวลา แค่ไหนโชคชะตาก็ไม่ให้โชคชะตาก็ไม่ให้เลยมันจะมีเหตุผลบางประการที่เขาจะต้องรับวิบากอะไรก่อนคุณไม่มีส่วนยุ่งเกี่ยวตรงนั้นคุณมีส่วนแค่ความสุขคุณมีส่วนแค่ความสบายใจเป็นรางวัลให้กับชีวิตของเขาเป็นอนาคตให้กับเขานั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องได้นะคะ สบายใจและไว้วางใจในโชคชะตาของตัวเองยังไงความรักก็จะเข้ามาในชีวิตของคุณและเป็นความรักแท้ด้วยนะคะเพื่อนๆชาวกองที่สาหรับวันนี้ขอทํานายให้เพื่อนๆชาวกองที่3นนทเท่ทานี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยะคะ่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ